ดีครับผมวันนี้เราจะมาต่อกันที่ Admission Physics นะครับพาร์ท1ครั้งที่4นะครับจะต่อจากครั้งที่แล้วนะครับผมครั้งที่แล้วเราทำไว้ถึงหน้าที่28นะครับเพิ่งจบตัวอย่างที่4ไปเอ๊ะจบตัวอย่างที่14นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นตัวอย่างที่15นะครับผมลองดูนะครับอ่านโจทย์ตัวอย่างที่15ได้เลยจะเป็นโจทย์ประเภทในเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับผม GMM ส่วน R square เท่ากับ F แรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับตัวอย่างที่15นะครับลองอ่านโจทย์เขาบอกว่าดาวเทียมดวงหนึ่งนะครับมวล M ถูกส่งไปโคจรรอบโลกเป็นวงกลมห่างจากผิวโลกเป็นระยะเท่ากับรัศมีโลกกำหนด G เป็นค่าคงตัวความโน้มถ่วงสากลนะครับ G เป็นค่าคงตัวความโน้มถ่วงสากลนะครับ M เป็นมวลของโลก R เป็นรัศมีโลกนะครับผมจงหาว่าเวลาที่ดาวเทียมเนี่ยเคลื่อนที่โคจรไปครบ1รอบนะครับผมมีค่าเป็นเท่าไหร่ข้อนี้พื้นที่ที่พี่เว้นไว้ให้ค่อนข้างน้อยนะครับพี่จะใช้กระดาษทดเพิ่มนิดนึงเวลาน้องๆจดก็พยายามบีบๆนิดนึงนะครับหรือถ้าไม่พอเนี่ยมีกระดาษสมุดเพิ่มก็จดเข้าไปเลยนะครับในกระดาษสมุดแทนหรือจะเป็นหน้าอื่นที่ว่างอยู่นะครับก็จดได้ตัวนี้เป็นดาวเทียมนะครับผมตัวนี้เป็นโลกโลกไปยังดาวเทียมเนี่ยห่างเป็นรัศมีอะไรครับใช่ไหมครับโจทย์บอกมาและอันนี้คือรัศมีโลกนะครับแล้วก็จากโลกไปดาวเทียมเนี่ยเป็นอีก R 1นะครับนะจะเป็นอย่างนี้จากคอนเซปต์นะครับผมพี่เคยเขียนเอาไว้ให้ดูแล้วใช่ไหมครับว่าแรงดึงดูดโลกเนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางได้แรงเข้าสู่ศูนย์กลางในเรื่องของวงกลมไม่รู้น้องจำได้ไหมครับโจทย์ข้อนี้จะเป็นโจทย์ประยุกต์ระหว่าง2เรื่องมารวมกันคือแรงดึงดูดโลกกับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแรงดึงดูดโลกนะครับผมคือ GMM M ใหญ่คูณ M เล็กส่วน R square ใช้เป็น R เล็กแล้วกันนะครับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือ FC นะครับผม FC นี้มีสูตรว่า MV กำลัง2ส่วน R จำได้ไหมครับโดยที่ V เนี่ยมีค่าเท่ากับโอเมก้า R นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับฝั่งขวาเนี่ยเราแปลงให้ดีๆนะครับมันจะได้ M คูณโอเมก้ากำลัง2คูณกับ R กำลัง2นะครับแล้วก็ส่วน R แล้วกับฝั่งซ้ายคือ GMMส่วน r สแควร์เหมือนเดิม r รัศมีตัวนี้ตัด r กำลัง2ทิ้งได้นะครับผม m ตัวนี้หาร m ตัวนี้ได้ m ตัวนี้คือมวลของดาวเทียมนะครับมวลของดาวเทียม m เล็กนี่คือมวลดาวเทียมโอเมกมันจะเหลือว่าโอเมก้ากำลัง2ใช่ไหมครับคูณ r เท่ากับ gmm gm ส่วน r สแควร์ย้าย r ตัวนี้ไปหารฝั่งซ้ายนะครับมันจะได้ว่า gm นะครับส่วน r สแควร์R กำลัง3นะครับโอเมก้าจำได้ไหมครับโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2พายส่วน t อันนี้คือเอาความรู้เก่ามาทวนนะครับโอเมก้าเท่ากับ2พายส่วน t ถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรจดตามไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องในการเคลื่อนที่แบบต่างๆนะครับในการเคลื่อนที่วงกลมเนี่ยเราจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็กลับมาดูข้อนี้ได้ก็จะเข้าใจมากขึ้นสำหรับน้องที่จำเนื้อหาในส่วนการเคลื่อนที่วงกลมไม่ได้นะครับให้จดตามไปก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น2พายส่วน t นะครับทั้งหมดยกกำลัง2ก็บอกว่าโคจรไปครบ1รอบนะครับผมก็คือหาค่าของคาบนะครับผมโคจรครบ1รอบหาเวลาคือหาค่า t นั่นเองนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามค่า t คือค่า t ตัวนี้นะครับผมนะค่า t ตัวนี้นั่นเองก็ย้ายข้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ถ้าเรากระจายกำลัง2เข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บมันจะได้ว่า2พายทอสแควร์รูทก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยย้ายเข้าไปทอสแควร์รูททั้งสองข้างสแควร์รูทตัดกำลัง2ทิ้งมันจะเหลือเป็น2พายส่วน t นะครับย้าย t ไปฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาจะเหลือ2พายย้ายตัวนี้ลงมาหารนะครับผมหารด้วยสแควร์รูท gm ใหญ่ส่วน r กำลัง3นะครับแล้วเราก็ค่อยทำการหารมันให้เรียบร้อยนะครับ2พายนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจะได้ r กำลัง3ส่วน gm ใหญ่นะครับ set square root r ตัวนี้นะครับผมคือรัศมีคือระยะตั้งแต่จุดศูนย์กลางโลกไปถึงดาวเทียมนะครับเพราะฉะนั้น r เล็กจะมีค่าเท่ากับ r ใหญ่บวก r ใหญ่นะครับมันจึงเป็น2พายนะครับผม square root r ใหญ่บวก r ใหญ่ได้2 r ใหญ่นะครับยกกำลัง3ส่วนด้วย g คูณ m ใหญ่
เพราะฉะนั้นนะครับผมมันจะได้2ตัวนี้ยกกำลัง3นะครับซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาข้างหน้าได้1ตัวเป็น2พายคูณกับ2 square root r ยกกำลัง3นะครับส่วน gm โอเคนะผมมันก็คือคำตอบ4พาย square root r ยกกำลัง3นะครับส่วนด้วย g ค่านิดลมถ่วงนะครับแล้วก็คูณด้วย m คือมวลของโลกนั่นเองเป็นคำตอบเวลานะครับหน่วยเป็นเซกันด์วินาทีตอบนะครับสำหรับตัวอย่างที่15คือถ้าใครไปดูในชอยนะครับแต่ข้อนี้ไม่มีชอยนะครับผมสมมติว่าถ้าใครเห็นชอยนะครับแล้วมันคำตอบไม่ตรงบางครั้งเนี่ยตัว r ใหญ่เนี่ยสามารถดึงออกมาข้างนอกได้นะครับผมเพราะว่า r ใหญ่ซ้ำกัน3ตัวแต่ square root ตัวนี้เป็น square root 2ก็สามารถดึง r ออกมาได้ตัวหนึ่งแล้วก็ทิ้ง r ไว้ข้างใน square root 2เนี่ยได้ตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นอยู่ที่4พาย square root r ยกกำลัง3ส่วน gm นะครับผมเป็นคำตอบของตัวอย่างที่5 15นะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับผมดูต่อได้เลยนะครับดูต่อไปหน้าที่30ได้เลยนะครับตัวอย่างที่16นะครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยดาวเทียมลูกหนึ่งนะครับโคจรรอบโลกเป็นวงกลมสูงจากพื้นโลกเป็นระยะทาง 10,000 กิโลเมตรนะครับดาวเทียมรุ่นนี้มีอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาทีกำหนดให้รัศมีโลกเนี่ยเป็น 6,400 กิโลเมตรนะครับถามว่าอยากจะหาอัตราเร็วนะครับอัตราเร็วนะครับผมก็ต้องลองวาดรูปดูก่อนนะครับนี่คือโลกนะครับนี่คือดาวเทียมจากจุดนี้ไปยังจุดนี้นะครับ 6,400 กิโลเมตรเขาบอกไว้และจากผิวโลกไปยังดาวเทียมนะครับเป็น 10,000 กิโลเมตรนะครับผมลองพิจารณานะครับแรงดึงดูดระหว่างมวลนะผมหาค่า vดูสิครับผมมันจะหายังไงดีเอ่ยลองดูนะครับเราจะตั้งสมการแล้วจาก f เท่ากับ g m m ส่วน r square นะครับ r square f ตัวนี้นะครับก็คือแรงอะไรเอ่ยครับจำได้ไหมที่พี่เคยไปสูตรให้ดูคือ m g ถูกไหมครับmg แต่ mg ตัวนี้นะครับผมคือ mg ของดาวเทียมถูกไหมครับณตำแหน่งแนวอากาศก็คือจะต้องเป็น mg พาร์มเท่ากับ gmm ส่วน r square เท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r ด้วยนะครับนะเท่ากับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับผมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะฉะนั้นนะครับพอเป็นลักษณะนี้ปั๊บเราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ย mg พาร์มนะครับคือ f ตัวนี้มันจะเท่ากับmv กำลัง2ส่วน r ได้เลยนะครับนะจะออกมาในทรงนี้นะครับนะรูปแบบนี้เลยตอนนี้มวลตัดมวลนะครับจะได้เพราะฉะนั้นจะเหลือ g พาร์มนี้เท่ากับ v กำลัง2ส่วน r เพราะฉะนั้น v ตัวเดียวหาได้จากอะไรครับย้าย r ขึ้นไปคูณถูกไหมครับผมแล้วก็ถอด square root ก็จะได้ค่า v ออกมาละเป็นคำตอบค่า r รัศมีตัวนี้เรารู้ถูกไหมครับรัศมีจากจุดศูนย์กลางโลกไปยังดาวเทียมเนี่ยมันคือ 16,000 เท่าไหร่ครับ400กิโลเมตรนะครับตั้งแต่จุดศูนย์กลางโลก 6,400 บวกกับจากผิวโลกไปยังดาวเทียมอีก 10,000 นะครับตอนนี้ปัญหาของเราคือหา G พาร์มให้เจอนะครับผมติดอยู่แค่หา G พาร์ม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดหาร g พร้อมก็ใช้สมการ g พร้อมหาร g นะครับเท่ากับ r ส่วน r บวก h ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับนี่คือ g พร้อม g ณอวกาศนะครับมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย r ตัวนี้คือ 6,400 ถูกไหมครับส่วนใน r บวก h ข้างล่างนี่คือ 10,000 นะครับบวก 6,400 ทั้งหมดนี้ยกกำลัง2นะครับแล้วก็คูณด้วย g ย้าย g ขึ้นไปคูณนะครับผมจะมีค่าเป็น10ถ้าบวกเลขออกมา6,400หาร16,000นะครับมันคือ6,400นะครับผมข้างล่าง16,000ตัด10ส่วนตัดเหลือ1,640นะครับทั้งหมดยกกำลัง2ส่วนตัด0นะครับตัวนี้เหลือ 16.4 ยกกำลัง2เอา2หารบนหารล่างนะครับตัดไปตัดมามันจะได้ 1.52 เมตรเปอร์เซกสแควร์นั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผม v ของเราเอาไปแทนค่าจะได้สแควร์รูท 1.52 นะครับคูณ 16,400 มันจะมีค่าออกมาอยู่ที่ประมาณ 1.52 เราประมาณซะว่าคูณ 16,000 ก็ได้นะครับคูณ 16,000 ก็ได้จะได้ไม่ต้องให้400มากวนใจนะครับคูณได้ปั๊บแล้วถอดสแควร์รูทอยู่ที่ประมาณ 4.9 นะครับคูณ 10 ยกกำลัง 3 เมตรเปอร์เซกเมตรนะครับผมพี่เปลี่ยนจากกิโลเมตรให้เป็นเมตรเลยนะครับนะเพราะว่าโจทย์ถามแล้วโจทย์ถามว่ากิโลเมตรต่อวินาทีนะครับก็ 4.9 นะครับกิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับตัวอย่างที่16ถ้าเสร็จแล้วนะครับดูตัวอย่างที่17ต่อได้เลยนะครับดาวเทียมเคลื่อนที่บนวงกลมรอบโลกโดยมีระยะห่างจากผิวโลกเท่ากับรัศมีของโลก r กับ r นะครับอัตราเร็วของดาวเทียมมีค่ากี่กิโลเมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมนะครับตัวอย่างที่17ใช้วิธี mg พลาม mg พลามนะครับเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r เช่นเดิม m ตัด m นะครับเพราะฉะนั้น v ก็จะเท่ากับ square root g พลามคูณ r นะครับ g พลามออกมานะครับg พร้อมก็มาจาก g พร้อมส่วน g เท่ากับ r ส่วน r บวก h นะครับทั้งหมดยกกำลัง2เราจะได้ว่า g ตัวนี้เป็น10ถูกไหมครับ g พร้อมของเราจะเท่ากับย้าย10ขึ้นไปคูณนะครับตัวนี้เป็น r r บวก h h ของเรามีค่าเท่ากับรัศมีโลกก็คือ r เช่นกันมันคือ r บวก r นะครับเราติดกำลัง2มันจะกลายเป็น10นะครับr ตัด r ตัด r ได้มันจะเป็น1ส่วน2นั่นเองยกกำลัง2 1ส่วน4กำลัง1ส่วน2กำลัง2ได้1ส่วน4คูณกับ10นะครับมันจะเหลือ 2.5 เมตรเปอร์เซกสแควร์ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น g พร้อมของเราคือ 2.5 เมตรเปอร์เซกสแควร์คูณ r รัศมีรัศมีของเราเป็นเท่าไหร่ครับ 6,400 ถูกไหมครับผม1,400 นะครับใช้คูณ10กำลัง6ตามเขาแล้วกันนะครับ 6.4 คูณ10กำลัง6เมตรนะครับแล้วก็ถอดสแควร์รูทซะคำตอบที่ได้มันจะ 5.7 นะครับคูณ10กำลัง3เมตรเปอร์เซกโจทย์ต้องการหาค่าเป็นกิโลต่อวินาทีนะครับมันก็คือ 5.7กิโลเมตรนะครับผมต่อวินาทีนั่นเองต่อข้อ3นะครับมันเหมือนตัวอย่างที่16นะครับผมข้อ17พี่เลยทำเร็วๆให้ดูไม่ได้ยากอะไรถ้าเสร็จแล้วตัวอย่างที่18ต่อนะครับตัวอย่างที่18ตัวนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในเรื่องของอะไรครับเรื่องของการใช้แรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้จะลึกนิดนึงเป็นเข้าไปถึงเรื่องของดาราศาสตร์นะครับลองพลิกหน้าที่31ก่อนนะครับผมพี่จะสอนเรื่องดาราศาสตร์ให้นะครับThank you.
ศาสตร์นะครับเรื่องของดาราศาสตร์ก็คือจะเป็นเรื่องของดวงดาวเอาเข้ามาใช้ในเรื่องของแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับมันใช้คอนเซปต์ที่ว่าดาวเคราะห์นะครับโคจรรอบดวงอาทิตย์หรือดาวเทียมโคจรรอบโลกนะครับผมได้เพราะว่ามีแรงดึงดูดระหว่างมวลทําหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางนะครับนะตัวนี้ก็คือจากที่เราทําโจทย์เรื่องแรงสู่ศูนย์กลางมาทั้ง2ข้อนะครับลองดูสูตรนี้นะผมเขาบอกว่า GMM ส่วน R สแควร์นะครับมีค่าเท่ากับ mv กําลัง2ส่วน r นั่นเองจำได้ไหมครับที่พี่ได้ให้ไว้แล้วก็จะเป็นลักษณะรูปโลกนะครับผมนี่โลกของกลางนะครับนี่คือ earth โลกของเรานะครับนะจากตรงนี้ไปยังมวล m มวล m เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เป็นความเร็วแนวสัมผัสนะครับผมตั้งฉากกับผิวโลกแล้ว v เนี่ยตั้งฉากกับผิวโลกอ่ะวีตั้งฉากกับแนวสัมผัสนะครับวิ่งตามแนวสัมผัสตั้งฉากกับเส้นตรงลากจากจุดศูนย์กลางโลกไปยังมวล M เป็นประมาณนี้นะครับนี่คือพื้นฐานเรื่องการเคลื่อนที่วงกลมจากสูตรตัวนี้นะครับผมเราสามารถแปลงมันได้นะครับจากที่พี่ได้แปลงให้ดูแล้วนะครับผมก็คือ V ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันสามารถเอาไปแปลงเป็นอะไรครับผม S ส่วน Tนะครับ v เท่ากับ s ส่วน t s ในหน่วยของวงกลมนะครับก็คือ2พาย r คือความยาวรอบรูปนั่นเองถูกไหมครับส่วน t มันจะได้หมายว่า gmm นะครับส่วน r สแควร์เท่ากับมวลนะครับคูณ2พาย r ส่วน t ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ส่วนด้วย r ตัวข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะผม r ตัด r เรียบร้อย m ตัด m ให้เรียบร้อยนะครับมันจะได้ออกมาว่าอะไรเอ่ยครับปั๊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 บ4พายกำลัง2นะครับคูณ r ยกกำลัง2ส่วนด้วย t กำลัง2เท่ากับ gm ส่วน r ตัวเดียวนะครับนะแล้วย้าย r ตัวนี้ลงไปหารนะครับผมย้าย gm ตัวนี้ลงมาหารตรงนี้นะครับสลับ t กันย้าย t กำลัง2ขึ้นไปนะครับมันจะเป็น t กำลัง2เท่ากับ 4t กำลัง2 r ตัวนี้ย้าย r กำลัง2มาฝั่งซ้ายย้ายมาเป็นหารเป็น r กำลัง3นะครับ4พายกำลัง2ส่วนด้วย gm ย้ายลงมาหารส่วนด้วย gm นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สูตรใหม่ออกมานะครับโดยพี่บอกว่า t เนี่ยคือคาบการโคจรนะครับผมคือรัศมีวงโคจร m คือมวลของดวงดาวนะครับดวงดาววงเล็บอยู่ตรงกลางนะครับผมที่อยู่ตรงกลางที่มีตัวอื่นมาบนรอบนะครับก็คืออย่างเช่นนี่คือโลกนั่นเองg คือค่านิสสากลนะครับนะครับ g คือค่านิสสากลโอเคนะครับผมอันนี้คือกรณีที่สิ่งของอันเดียวนะครับโคจรรอบโลกโคจรรอบสิ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้ากรณีที่2นะครับผมถ้าโคจรนะครับรอบสิ่งเดียวกันรอบสิ่งเดียวกันนะครับอย่างเช่นดวงจันทร์ก็โคจรรอบโลกนะครับผมอย่างเช่นนี้จะเป็นดวงจันทร์มูนนะครับอันนี้จะเป็นดาวเทียมนะครับทั้งดาวเทียมแล้วก็ดวงจันทร์นะครับมูลดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกเหมือนกันมีความเร็วนะครับในแนวสัมผัสตั้งฉากนะครับกับรัศมีถ้าโคจรรอบสิ่งเดียวกันนะครับเช่นทั้งดาวเทียมและดวงจันทร์เนี่ยต่างก็โคจรรอบโลกเหมือนกันนะครับ
เราจะได้ว่าดูนะครับจากสมการ t กำลัง2ส่วน r กำลัง3นะครับ t 1แล้วกัน1เนี่ยให้เป็นพระจันทร์นะครับมูลพระจันทร์จะเท่ากับ4พายกำลัง2ส่วน gm ถูกไหมครับ gm เนี่ยเป็นลักษณะของจุดศูนย์กลางไอ้เจ้าโลกตัวนี้นะครับที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้น 4rgm ตัวนี้ก็คือเป็นค่าของโลกนะครับนี่คือสมการที่1และสมการที่2นะครับของดาวเทียมจะเป็น t 2นะครับยกกำลัง2ส่วนด้วย r 2ยกกำลัง3นะครับเท่ากับ4พายกำลัง2ส่วน gm ตัวนี้เป็นสมการที่2นะครับสังเกตว่านะครับผมทั้งพระจันทร์และดาวเทียมเนี่ยโคจรรอบโลกเหมือนกันฝั่งขวาของสมการเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับผมนะเพราะฉะนั้นพี่จึงบอกว่า1เนี่ยสามารถเท่ากับ2ได้มันก็จะได้ว่า t 1กำลัง2นะครับส่วน r 1กำลัง3จะเท่ากับ t 2ยกกำลัง2นะครับส่วนด้วย r 2ยกกำลัง3ตัวนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนสำหรับกรณีที่มีวัตถุนะครับเคลื่อนที่รอบจุดศูนย์กลางเดียวกันนะครับสังเกตว่ารัศมี2ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับผมถ้านี้เป็นโลกนะครับรัศมีรอบแรกตัวนี้จะเป็นดาวเทียมก็ได้นะครับนี่คือดาวเทียมรัศมีวงนอกกว่านะครับผมอาจจะเป็นดวงจันทร์ก็ได้เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับนะอันที่1เนี่ยคือดวงจันทร์อันที่2คือดาวเทียมนะครับสับ1สับ2นะครับนะนี่คือลักษณะโจทย์ประเภทหนึ่งคือโคจรรอบสิ่งเดียวกันนะครับก็มีพื้นฐานมาจาก GMM ส่วน R square อีกเช่นกันเห็นไหมครับนะเรียบร้อยนะครับสำหรับหน้าที่31ถ้าเสร็จแล้วนะครับเปิดกลับไปหน้าที่30ตัวอย่างที่18ก่อนนะครับผมก็บอกว่าตัวอย่างดาวเทียมที่อยู่สูงจากพื้นดินนะ36คูณ10กำลัง6เมตรมีค่าการโคจรเท่ากับโลกถ้าดาวเทียมอยู่สูงจากพื้น20คูณ10กำลัง6เมตรนะครับถามว่าจะมีค่าการโคจรเท่ากับเท่าไหร่ก็คือลักษณะโจทย์ข้อ18ก็คือดาวเทียมนะครับอันนี้คือโลกนะครับโลกของเรานี่เหมือนโลกไหมครับอันนี้ดาวเทียมนะครับผมดาวเทียมรอบแรกดาวเทียมโคจรรอบแรกนะครับอยู่ที่จุดนี้เสร็จแล้วคราวนี้ดาวเทียมเนี่ยเปลี่ยนไปโคจรอีกรอบนึงนะครับคือรัศมีเปลี่ยนแปลงไปคืออยู่ไกลขึ้นหรือใกล้ลงเลยออกใกล้ขึ้นนะครับใกล้ขึ้นอันนี้เป็นดาวเทียมรอบที่2แล้วกันนะครับรอบแรกเนี่ยมันอยู่ไกลโลก36คูณ10กำลัง6อยู่ตรงนี้นี่ดาวเทียมอันแรกนะครับแล้วคราวเนี้ยดาวเทียมอยู่สูงจากพื้น20คูณ10กำลัง6คือเปลี่ยนเข้ามาอยู่ใกล้โลกขึ้นก็บอกว่าที่จุดอยู่ไกลเนี่ยมัน30คูณ10กำลัง6เมตรอยู่ใกล้นะครับเป็น20คูณ10กำลัง6เมตรแต่ว่าทั้ง2กรณีนี้โคจรรอบโลกเหมือนกันนะครับพอเหมือนกันอย่างนี้นะครับผมโจทย์ถามหาค่า t เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับเครื่องหมาย question mark t มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างนี้เราก็อ้างสูตรเข้ามาเลยถูกไหมครับว่า t 1ยกกำลัง2นะครับหารด้วย t 2ยกกำลัง2เท่ากับอะไรเอ่ยเอาขอโทษไม่ใช่ที่2ยกกำลัง21ยกกำลัง3นะครับผม1ยกกำลัง3นะครับจะเท่ากับ t 2ยกกำลัง2ส่วนด้วย r 2ยกกำลัง3นะครับคาบการโคจรตอนแรกนะครับผมสำหรับรัศมี36คือตัวนี้นะครับ36คูณ10กำลัง6เมตรจะมีค่าการโคจรเท่ากับโลก
ครับจะได้ตัวนี้คาบเท่ากับโลกแต่ถ้ากรณีที่ r เปลี่ยนไปเป็น20คูณ10กำลัง6เมตรนะครับ t 2จะมีค่าเท่าไหร่นี่คือโจทย์ถาม t 2นะครับเพราะฉะนั้นย้ายข้างสมการนะครับไม่เรียบร้อยย้ายไปฝั่งซ้ายให้หมดจะได้ t 1ยกกำลัง2คูณกับ r 2ยกกำลัง3นะครับแล้วก็หารด้วย r 1ยกกำลัง3โอเคไหมครับผมจะได้เท่ากับ t 2ยกกำลัง2จัดรูปสมการใหม่ให้เรียบร้อยนะครับถอดสแควร์รูททั้ง2ข้างซะสแควร์รูทแต่กำลัง2ของ t 2นะครับจะได้ t 2ออกมาฝั่งซ้ายนี้ t 1กำลัง2นะครับก็จะได้ t 1ออกมาฝั่งขวาตัวนี้นะครับ r 2ยกกำลัง3ติดอยู่แล้วก็ r 1ยกกำลัง3ก็ติดอยู่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผม t 2ของเราเนี่ยจะได้ออกมาเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยติด t 1เอาไว้นะครับโคจรเท่ากับรูทคือ t 1เราไม่ต้องหาก็ได้โจทย์ให้ติด t 1เอาไว้เพราะฉะนั้นจะเป็น t 1นะครับคูณกับ square root อะไรครับ r 2กับ r 1ถูกไหมครับผมก็บอกดาวเทียมอยู่สูงจากพื้นโลกนะครับเท่านี้แสดงว่าจากพื้นจากจุดศูนย์กลางโลกไปยังผิวโลกก็ต้องมีอีกนะครับผมนะจะต้องมีอีกมาร์กตรงนี้นิดนึงนะครับ r รัศมีจากจุดศูนย์กลางโลกไปยัง r 2นะครับR2 ทั้งหมดเนี่ยจากศูนย์กลางโลกไปยังจากศูนย์กลางโลกไปยังดาวเทียมดวงที่2นะตำแหน่งที่2ตัวเนี้ยมันคือรัศมีโลกนะครับคือ 6,400 กิโลเมตรบวกกับรัศมี20นะครับผมคูณ10กำลัง6เมตรนะครับ6,400คูณ10กำลัง3เมตรนะครับผมนะเรียนหน่วยเป็นเมตรซะ R1 ก็6,400นะครับคูณ10กำลัง3บวกเข้าไปอีกในช่วงดาวเทียมตำแหน่งที่1ตรงนี้นะครับคือ36คูณ10กำลัง6เมตรนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้2ตัวนี้เอามาใส่ใน square root ของเราโอเคนะครับใส่เข้าไปนะครับมันเป็น 6,400 นะครับบวก20คูณ10กำลัง3นะครับทั้งหมดคูณ10กำลัง3อีกครั้งหนึ่งหารด้วย 6,400 นะครับบวกอะไรครับ36คูณ10กำลัง3นะครับทั้งหมดคูณ10กำลัง3อีกทีนึงคือพี่ดึงออกไปนะครับ10กำลัง3เนี่ยแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับติดกำลัง3ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่พอละทีติดกำลัง3เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละทางนอกมันจะได้ T1 นะครับเท่ากับไอ้ก้อนนี้นะครับมันประมาณอยู่ที่ 0.5 นะครับตอบนะครับ T2 เท่ากับ 0.5 T1 นั่นเองเป็นคำตอบสำหรับตัวอย่างที่18นะครับเสร็จแล้วนะครับผมลองดูตัวอย่างต่อไปเลยตัวอย่างต่อไปหน้าที่32นะครับนะก็บอกว่าถ้าวงโคจรของโลกนะครับผมรอบดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นวงกลมและรัศมีของวงโคจรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอยากทราบว่าคาบการโคจรจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าของเดิมนะครับผมถ้าวงโคจรรอบโลกเป็นวงกลมรัศมีคือ r เนี่ยจาก r 1นะครับจะเป็น2 r 2นะครับขอโทษไม่ใช่ r 2เท่ากับ2 r 1นะครับเดิมเนี่ยวงโคจรเราให้เป็น r 1แล้วกันเพิ่มเป็น2เท่าก็ได้ r 2เท่ากับ 2r 1นะครับเนี่ยอยากทราบว่าค่าการโคจรจะเพิ่มขึ้นไปกี่เท่าคือ t นั่นเองครับเพิ่มกี่เท่านะครับผมจะถามว่า t 2เนี่ยจะเท่ากับกี่ t 1นะครับก็สูตร t 1กำลัง2ส่วนด้วย r 1ยกกำลัง3นะครับ
เท่ากับ t 2ยกกำลัง2ส่วนด้วย r 2ยกกำลัง3ย้ายข้างให้เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยต้องการหา t 2ใช่ไหมครับเท่ากับกี่เท่าของ t 1ก็ย้ายฝั่งซ้ายนี้ขึ้นไปคูณนะครับจะเป็น t 2ยกกำลัง2นะครับย้ายขึ้นไปคูณจะได้ t 1ยกกำลัง2คูณกับ r 2ยกกำลัง3ส่วนด้วย r 1ยกกำลัง3นะครับ r 2นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับพี่ให้ไว้แล้ว2 r 1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ t 1กำลัง2นะครับคูณ2 r 1ยกกำลัง3ส่วนด้วย r 1ยกกำลัง3เท่ากับ t 2ยกกำลัง2ถ้าเราค่อยตัดนะครับ r 1กำลัง3ตัวนี้ตัดกับ r 1กำลัง3ได้แต่กำลัง3ตัวนี้ต้องกระจายเข้าไปที่2ด้วยนะครับจะได้2กำลัง3คือ8 t 1ยกกำลัง2เท่ากับ t 2ยกกำลัง2โจทย์ถามว่า t 2เท่ากับเท่าไหร่เป็นกี่เท่าของ t 1นะครับก็สแควร์รูท2ข้างจะได้ว่า t 2นะครับเท่ากับ8สแควร์รูท8คือ2รูท2นะครับของ t 1เท่านะครับเป็นคำตอบข้อ19ตอบตัวอย่างตอบข้อที่3นะครับ2รูท2เท่าของ t 1โอเคนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับผมให้เวลาจดแป๊บนึงนะครับไปดูที่หน้าต่อไปได้นะครับผมเรื่องของเนื้อหานะครับเรื่องของการหาแรงที่เกิดจากการชนต่อเนื่องนะครับลองพลิกไปดูหน้า33ได้เลยนะครับประเภทการชนการหาแรงที่เกิดจากการชนต่อเนื่องนะครับผมเช่นอย่างเช่นการฉีดน้ำนะครับผมการฉีดน้ำใส่กำแพงนะครับหรือจะเป็นการยิงปืนกลใส่เป้าต่อเนื่องนะครับผมปืนใส่เป้านะครับควรหาแรงโดยอ้างจากหลักโมเมนตัมนะครับผมหรือฟอร์มการคำนวณของนิวตันอย่างเช่นนะครับผมอันนี้เป็นท่อน้ำนะครับฉีดน้ำเข้าไปนะครับใส่กำแพงใส่กำแพงนะปั๊บปั๊บปั๊บนี่คือการชนต่อเนื่องเขาบอกว่าใช้หลักโมเมนตัมนะคือ F คูณ T เท่ากับ M คูณ V ลบ U นะครับจะได้ว่า F เนี่ยเท่ากับ MV ลบ MU แล้วก็ส่วนด้วย T นะครับผมคือปกติเราจะมีสมการซิกมา F ใช่ไหมครับเขียนให้ดูนิดนึงนะครับที่มาของมันซิกมา F เท่ากับ MA นะครับผม A ตัวนี้เนี่ยมันเป็นความเร่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วใช่ไหมครับเทียบกับเวลาคือ V ลบ U ส่วน T นะครับผมแล้วคราวนี้เราจึงย้าย t ขึ้นไปคูณซิกมา f มันจึงเป็น f คูณ t เท่ากับ m คูณ v ลบ u นะครับนี่คือที่มานะครับว่าทำไมสมการนี้จึงโผล่ขึ้นมาได้เห็นไหมครับแล้วมันก็กลายเป็นสมการนี้นั่นเองแค่นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจึงนิยามได้ว่านิยามได้ว่าแรงคืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับโมเมนตัมจำได้ไหมครับโมเมนตัมมีค่าว่าอะไรโมเมนตัมนะผมสูตรคือ p เท่ากับ m คูณ v นะครับนี่คือโมเมนตัมถ้าเกิด mv ลบ mu นะครับก็คือโมเมนตัมตัวที่1นะครับ p1กับโมเมนตัมตัวที่2คือ p2 เนี่ย
อัตราการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงก็คือลบกันอัตราก็คือหารด้วยเวลานะครับผม p1 ลบ p2 หารด้วยเวลาแรงมีสูตรว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเทียบกับเวลาก็ได้นะครับโอเคไหมครับหมายเหตุนิดนึงนะครับผมถ้าโจทย์ไม่บอกเวลามานะครับให้เราใช้เวลาเพียง1วินาทีนะครับในการคำนวณนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการชนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งรายละเอียดตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเน้นอีกทีนะครับในส่วนของตอนที่เราทำเรื่องโมเมนตัมนะครับจะมีอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างโจทย์ก่อนนะครับลองเปิดไปกลับไปหน้าที่32นะครับข้อที่3หน้าที่32นะครับผมตัวอย่างที่20นะครับลองดูนะครับผมโจทย์ก็บอกว่าลูกเทนนิสนะครับมวล 0.1 นะครับกิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเข้าชนผนังตึกในทิศทางตั้งฉากนะครับแล้วกระดอนกลับในทิศทางตรงข้ามด้วยความเร็ว8เมตรต่อวินาทีถ้าลูกเทนนิสเนี่ยกระทบผนังเป็นเวลา1คูณ10ยกกำลังลบ3วินาทีนะครับแรงที่ผนังตึกกระทำกับลูกเทนนิสมีค่าเท่าใดนะครับคือมันเป็นการชนที่รวดเร็วมากนะครับผมต่อเนื่องอย่างอันนี้คือรวดเร็วครับชนปั๊บแล้วก็กระเด็นกลับเลยดูนะครับพี่วาดรูปประกอบให้นิดนึงนะครับผมลูกเทนนิสนะครับมากกลมๆหน่อยนะครับวิ่งเข้าชนกำแพงนะครับเมื่อมันเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็ชนกำแพงปังมันก็เคลื่อนที่กลับมานะครับมันจะมีแรงลักษณะที่ว่าเมื่อลูกเทนนิสเนี่ยนะครับกระทำเข้าไปที่กำแพงทำให้กำแพงเนี่ยส่งแรงกลับออกมาในทิศทางลบ F นะครับนะกลับไปยังลูกบอลไอ้แรงนี้แหละครับผมคือแรงที่กระทำมาที่ลูกบอลในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ นะครับผมสั้นๆเพียงขนาดนี้นะครับเราจะใช้สูตรว่า f คูณ t f เท่ากับ m วงเล็บ v ลบ u นะครับส่วน t โอเคไหมครับ t นี่คือระยะเวลาที่ลูกเทนนิสกระทบกับกำแพงนะครับดูสิครับผมโจทย์ให้อะไรมาบ้างมวล1กิโล 0.1 กิโลกรัมนะครับ m คือ 0.1 กิโลกรัมเข้าชนผนังตึกเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อเซกนะครับ10เมตรต่อเซกเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วก็เป็นความเร็วต้นนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเคลื่อนที่10เมตรต่อเซกนะครับเป็น u เท่ากับ10เมตรต่อเซกมีทิศไปทางขวานะครับผมนะพี่บอกว่าสำหรับกรณีนะครับที่ให้แรงไปทางขวานะครับทิศใดก็ตามทั้ง v และ u แล้วก็ f เนี่ยไปทางขวาให้เป็นบวกเสมอนะครับผมเพราะฉะนั้น u จะเป็นบวกแล้วเขาบอกว่าต่อมานะครับกระเดียกระดอนกลับในทิศทางตรงกันข้ามด้วยความเร็วสุด8เมตรต่อวินาทีนะครับงั้นนั่นคือ v เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับเครื่องหมายเข้ามาใส่นะครับมาลองใส่ดูนะครับ f เนี่ยแรงรับเรายังไม่รู้นะครับตอนแรกเราจะยังไม่รู้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการหาเราจะยังไม่ใส่เครื่องหมายไปที่แรง f ตัวนี้นะครับจะติดไว้เฉยๆว่า f ธรรมดาf ธรรมดาก่อนนะครับเรายังไม่รู้ว่ามันกระดอนไปทางไหนนะครับผมเราติดเอาไว้ก่อนจริงๆแล้วเราวาดรูปเราก็รู้แล้วล่ะครับแต่ว่าเวลาคำนวณอย่าเพิ่งใส่เพราะว่าเราต้องหาค่า f ออกมาอย่าเพิ่งไปใส่นะครับมวลคือ 0.1 กิโลกรัม v คือ8นะครับให้ทิศไปทางขวาเป็นบวก v ความเร็วปลายนะครับผมตรงเนี้ยตอนที่กระเด็นออกมานะครับมีค่า8เมตรต่อเซกถามว่าให้ทิศไปทางขวาเป็นบวก v กระดอนออกมาทางซ้ายเพราะฉะนั้น v ต้องติดลบนะครับเห็นไหมครับนี่คือค่า v ต้องติดลบ8แล้วก็ลบด้วยค่า u นะครับมีทิศไปทางขวาทิศเดียวกับทิศที่เรากำหนดเพราะฉะนั้น u เป็นบวก10นะครับ
ส่วนด้วย t ตามเวลาไม่มีทางติดลบคือ10ยกกำลังลบ3วินาทีตัวนี้เราจะได้ 0.1 นะครับผมคูณกับตัวนี้อะไรครับลบ8ลบ10ลบ18นะครับแล้วก็หารด้วย10ยกกำลังลบ3ค่าที่ได้ออกมาคือลบ 1,800 นิวตันนะครับคือค่า F สังเกตได้ของค่า F ติดลบแสดงว่าอะไรครับเรากำหนดให้ไปทางขวาเนี่ยเป็นบวกแต่ F เนี่ยคำตอบดันติดลบเพราะฉะนั้นแสดงว่า F นะครับมีแรง 1,800 นิวตันทิศไปทางซ้ายนะครับผมเข้าใจไหมครับนี่คือวิธีการใช้วิธีกำหนดทิศทางนะครับเรากำหนดให้ทางขวาเป็นบวกนะครับผมทิศไปทางขวาเป็นบวกคำตอบออกมาดันติดลบแสดงว่าไอ้ทิศที่เรากำหนดไว้เนี่ยนะครับมันต้องไปทางซ้ายเทียบกับทิศที่เรากำหนดเอาไว้นะครับ F จะต้องไปทางซ้ายเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นตอบ 1,800 นิวตันแต่ข้อที่20เนี่ยเขาไม่ได้ถามฐานทิศนะครับถามแต่ปริมาณแรง 1,800 นิวตันแต่ให้หัดพิจารณาทิศประกอบนะครับจะบอกว่ามันไม่มีความสำคัญเลยนะครับผมว่าเราจะต้องตั้งอะไรไว้หน้าอะไรไว้หลังเพราะว่ากลัวติดลบไม่ใช่อะไรที่สำคัญไม่จำเป็นต้องกลัวติดลบนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องกำหนดทิศเข้าไปเมื่อผลลัพธ์ออกมาหากติดลบอย่างนี้แสดงว่าทิศของมันจะต้องตรงข้ามกับทิศที่เรากำหนดถูกไหมครับกำหนดให้ขวาเป็นบวกคำตอบด้านเป็นลบแสดงว่า F มีทิศไปทางซ้ายนั่นเองเรียบร้อยนะครับงั้นก็เดี๋ยวนะครับตอนนี้เราก็จะจบหน้าที่32แล้วนะครับก็คือจบเรื่องมวลแรงและกฎของนิวตันแล้วเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของสมดุลกลนะครับลองเปิดหน้าที่33ได้เลยนะครับเพื่อเข้าเนื้อหาเรื่องของสมดุลกลขอโทษนะครับหน้า34นะครับผม34 33จะเป็นเรื่องโจทย์เนื้อหาที่เราได้จดไป34นะครับเป็นสมดุลกลนะครับลองดูเลยนะครับเป็นหัวข้อของเรื่องเวกเตอร์นะครับแล้วก็การรวมแล้วก็แตกเวกเตอร์นะครับจริงๆหัวข้อนี้นะครับผมคือถ้าใครมีพื้นฐานในวิชาคณิตเรื่องเวกเตอร์นะครับผมตรงนี้ก็จะไม่ใช่อะไรที่ยากเลยนะครับเป็นอะไรง่ายๆเลยนะครับดูก่อนนะครับหัวข้อแรกคือการรวมเวกเตอร์จะมี2วิธีนะครับมี2วิธีมีวิธีอะไรบ้างครับวิธีแรกคือการลากเวกเตอร์ต่อเนื่องนะครับผม1คือวิธีหัวต่อหางนะครับหัวต่อหางนะครับวิธีหัวต่อหางนะวิธีแรกดูนะครับผมสมมุติว่าเรามีเวกเตอร์ p นะครับกับเวกเตอร์ qแล้วเรานะครับเอา2อันเนี้ยเวกเตอร์2เนี่ยนะครับมาต่อรวมกันบอกว่าเป็น p บวก q นะครับให้ได้เป็นเวกเตอร์ r ออกมานะครับผมวิธีการรวมนะครับก็จะเป็น p มาทางขวานี้บวก q นะครับอันนี้คือ p นี่คือ q นะครับผมแล้วเวกเตอร์ลับก็จะเป็นรากจากหางของเวกเตอร์เริ่มต้นนะครับไปยังหัวเวกเตอร์ตัวปลายนี่คือเวกเตอร์ r นะครับเวกเตอร์ลับนะครับจากจุดหางของเวกเตอร์ต้นไปยังหัวของเวกเตอร์ปลายนะครับหรือเราอาจใช้สูตรนะผมใช้สูตรได้ว่าเพื่อหาขนาดของเวกเตอร์ปลายนะครับขอโทษเพื่อหาขนาดของ r นะครับผมจะได้ว่าสูตร r กำลัง2เท่ากับ p กำลัง2บวก q ยกกำลัง2ครับลบ2p q cos อัลฟานะครับดอกจันไว้2 3ตัวเลยนะครับผมอัลฟาตัวนี้คือมุมระหว่างหัวต่อหางนะครับอย่าไปใช้มุมอื่นนะครับผมถึงแม้จะมีมุมอื่นนะครับอาจจะมีมุมนี้เป็นมุม
แกมมาอย่างนี้นะครับก็ห้ามใช้นะครับผมต้องใช้มุมอัลฟาถ้าโจทย์ให้มุมแกมมามานะครับก็ต้องไปลบ180เพื่อให้ได้มุมอัลฟาคือมุมที่หัวและหางกระทำต่อกันนะครับต้องใช้มุมนี้เท่านั้นนะครับผมสูตรที่2นะครับวิธีสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับวิธีสี่เหลี่ยมด้านขนานนะผมถ้าเกิดเรามีเวกเตอร์ p กับ q นะครับเอาของอันบนมาใช้เลยนะครับของอันบนนะครับเอามาใช้เลยเวกเตอร์ p จะไปทางขวาอย่างนี้นะครับอันนี้คือเวกเตอร์ p ยาวกว่านิดนึงแต่ไม่ได้เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเวกเตอร์ q ไปอย่างนี้นะครับวิธีการให้เราลากเส้นประขึ้นมานะครับให้มันขนานเส้นเวกเตอร์ p นะครับผมและขนานกับเวกเตอร์ q นะครับเส้นปลาขนาดเวกเตอร์ p อันนี้เส้นปลาขนาดเวกเตอร์ q คือเส้นนี้นะครับนะแล้วนะครับผมลากจากจุดที่หางต่อหางระหว่าง p และ q ไปยังจุดตัดของเส้นปลานะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเวกเตอร์ลัพธ์ก็คือเวกเตอร์ r นั่นเองโอเคนะครับผมโดยนะครับผมอาจใช้สูตรได้ว่าใช้สูตรนะครับเพื่อหาเวกเตอร์ลัพธ์นะครับผมว่า r กำลัง2แล้วกับ p กำลัง2บวก q กำลัง2บวก2 p q cos เซต้านะครับโดยเซต้าคือมุมตัวนี้นะครับดอกจันเอาไว้เลยอีก2ตัวนะครับมุมระหว่างเวกเตอร์ PQ นะครับนะครับคือต้องเป็นมุมที่ห่างต่อหางนะผมวงเล็บด้วยว่าห่างต่อหาง PQ ห่างต่อหางนะครับต้องเป็นมุมเวกเตอร์ PQ ที่ตำแหน่งห่างต่อหางนะครับต้องใช้มุมนี้สังเกตนะครับผม2สูตรเนี่ยสูตรที่1นะครับห่างหัวต่อหางจะใช้เครื่องหมายลบแต่ถ้าเป็นด้านขนานนะครับสูตรจะใช้เครื่องหมายบวกเพราะว่ามุมที่ใช้เนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหมครับนะมุมที่ใช้ไม่เหมือนกันเซต้านี่จะเป็นมุมแหลมในรูปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอัลฟาในรูปบนเนี่ยจะเป็นมุมป้านเวลาเราเลือกมาใช้นะผมมันมีผลต่อค่าคอสอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาหยิบมุมมาใช้จะเอาวิธีไหนก็เอาวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาดูมุมก็ดูให้มันถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่แล้วพี่ก็นิยมวิธีหัวต่อหางมากกว่านะครับเพราะว่ามันง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วโอเคนะครับหัวข้อต่อไปนะผมวิธีแตกเวกเตอร์นะครับวิธีแตกเล็กเวกเตอร์ให้เหลือเพียง2แกนนะครับแล้วรวมกันภายหลังนะครับนะครับผมแตกเวกเตอร์ให้เหลือ2แกนนะครับแล้วรวมกันภายหลังดูนะครับสมมติว่านี่อันนี้คือแกน y นะครับอันนี้คือแกน x นะครับก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวกเตอร์ p r เวกเตอร์ q นะครับสมมติมีลักษณะนี้เวกเตอร์ s นะครับมีลักษณะนี้แล้วก็เวกเตอร์ t นะครับมีลักษณะนี้แล้วกัน t s q นะครับวิธีการนะครับผมเราจะต้องแตกแรงแต่ละอันนะครับเวกเตอร์ q เนี่ยต้องแตกออกมาอยู่ในแนวนี้นะครับจะแตกออกมาได้เป็นเส้นตรงเส้นนี้นะครับนี่คือค่า q กับมุมอะไรครับถ้ามุมนี้เป็นมุมเซต้าก็จะได้ q cos เซต้าชิดมุมใช้ cos นะครับแต่เวกเตอร์ q ขึ้นไปทางด้านบนจะได้ q sin เซต้าหางมุมใช้ sin เวกเตอร์ q ก็จะสลายร่างหายไปกลายเป็น q sin กับ q cos แตกเข้าแกน x และแกน y นะครับนี่คือการแตกเวกเตอร์นะครับผมให้เหลือ2แกน2แกนที่พูดถึงก็คือแกน x และแกน y นะครับนะครับผมเว
กเตอร์ S ตัวนี้พี่ให้เป็นอัลฟาแล้วกันนะครับเวกเตอร์ S ก็แตกออกมาได้นะครับผมเป็นตัวนี้เป็น S อะไรครับไซน์อัลฟานะครับผมเพราะว่าหางมุมใช้ไซน์ตัวนี้นะครับใช้ S cos เซตอัลฟานะครับนะเวกเตอร์ S ก็หายสลายล่างไปเห็นไหมครับคราวนี้เวกเตอร์ S ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่อยู่บนแกน y แล้วอยู่บนแกน x แล้วนะครับและสุดท้ายนะผมแตกเวกเตอร์ t เข้าไปนะครับให้มุมนี้เป็นมุมแกมมาแล้วกันนะครับตัวนี้จะได้ t cos แกมมาแล้วตัวนี้จะกัน t sin แกมมานะครับเวกเตอร์กลางตัดหายไปจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเราจะมี q sin s sin alpha อย่างเงี้ยผมq cos theta t cos alpha t sin alpha แล้วก็ s cos alpha อย่างนี้นะครับผมแล้วเราค่อยเอาทั้ง4ตัวนี้นะครับมารวมกันตัวบนนะครับผมตามแนวแกนข้างบนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นเขียนกระชับนิดนึงนะครับตัวข้างบนมันก็จะกลายเป็นเหลือ q sin theta ถูกไหมครับบวกกับ s sin alphaนะครับผมทางขวาก็จะเหลือตัวเดียวคือ q cos theta นะครับทางซ้ายก็จะเหลือตัวเดียวเช่นกันเหลือ s cos alpha ออกมีตัวหนึ่งด้วยนะครับบวกกับ t sin gamma แล้วก็ t ลงก็จะมีข้างล่างคือ t cos gamma นะครับ1 2 3 4 5 6โอเคครบนะครับเวกเตอร์นะผมตรงข้ามกันก็เอามาลบกันเวกเตอร์เหมือนตรงข้ามกันเอามาลบกันนะครับถ้าตามกันก็เอามาบวกกันนะครับผมโอเคไหมครับสุดท้ายแล้วนะครับผมเราจะต้องทำจนกระทั่งมันออกมาให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ลับนะครับอันนี้แกน x อันนี้แกน y นะครับเวกเตอร์ลับสุดท้ายแล้วอาจจะอยู่ในรูปของด้านนี้ก็ได้นะครับเหลือ2แกนเท่านั้นแหละหลังจากที่เราลบนะครับผมบนลบล่างปรากฏว่าอาจจะปรากฏว่าข้างบนเนี่ยเหลือนะครับผมเวกเตอร์ข้างบนก็เลยโผล่ขึ้นมาซ้ายลบขวาปรากฏว่า q cos theta มากกว่าฝั่งซ้ายก็เหลือเวกเตอร์ขวาเป็นเวกเตอร์ลับนะครับแล้วเราจึงค่อยนำมันรวมกันนะครับผมเป็นเวกเตอร์ลับอีกทีนี้นั่นรวมด้วยวิธีหางต่อหางแบบนี้นะครับลากเส้นนะครับผมเข้ามาปั๊บนี่ก็จะกลายเป็น r นี่แหละครับเวกเตอร์ลับของเราสองอันนี้จะตัดทิ้งไปดูไหมครับเดี๋ยวเวกเตอร์ลับตัวสุดท้ายต่อนี่คือวิธีการแตกแรงนะครับแตกแรงเสร็จแล้วก็รวมเสร็จแล้วก็รวมสุดท้ายจนกระทั่งเหลือ2แกน2แกนแล้วเราก็ใช้วิธีการรวมแบบสามเหลี่ยมพีทาโกรัสก็ได้ครับไม่มีปัญหาใช้สามเหลี่ยมพีทาโกรัสก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือตัวฐานตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสูงตัวนี้ใช่ไหมครับหัวต่อหางนี่คือเวกเตอร์ลับคือ r หรือใครจะมองเป็นวิธีสี่เหลี่ยมด้านขนานก็ได้นะครับได้เหมือนกันทั้งนั้นนี่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเอาด้านกำลังสองบวกด้านกำลังสองทอสแควร์รูทแล้วเราจะได้เวกเตอร์ลับออกมาจบวิธีการแตกเวกเตอร์นะครับแล้วก็รวมเวกเตอร์ด้วยโอเคนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับผมก็ลองเปิดไปหน้าที่35นะครับผมดูในตัวอย่างที่1ในเรื่องของเวกเตอร์นะครับผมจาก a ไป bหน้าที่35นะครับตัวอย่างที่1นะครับผมโจทย์สั่งว่าอะไรครับลองอ่านดูแป๊บหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเวกเตอร์ a b c นะครับบวกกันเป็นได้เป็นเวกเตอร์0นั่นก็คือ a บวก b บวก c เนี่ยเท่ากับ0โดยที่ขนาดที่น้อยที่สุดและมากที่สุดของเวกเตอร์ c เท่ากับ1และเท่ากับ3เท่าของขนาดเวกเตอร์ b ตามลำดับนะครับอยากทราบว่าขนาดของเวกเตอร์ a จะเป็นกี่เท่าของขนาดเวกเตอร์ b นะครับผมลองดูนะโจทย์ข้อนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร a บวก b บวก b a บวก b บวก c เท่ากับ0เนี่ยนะครับคือเวกเตอร์3ตัวนี้เป็นรูปปิดนะครับผมก็หมายว่ามันคือรูปปิดสมมุติขึ้นมาก็ได้ครับ a เป็นอย่างนี้นี่เวกเตอร์ a นะครับนี่เวกเตอร์ b นะครับ
แล้วก็เวกเตอร์ b มายังเวกเตอร์ c ก็คือมาที่ a นะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าสามเหลี่ยมปิดนะครับผมเรียกว่าเป็นรูปปิดเวกเตอร์นะครับรูปปิดเวกเตอร์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมีค่าเท่ากับ0อย่างนี้นั่นเองนี่คือลักษณะของเวกเตอร์ปิดนะครับโดยที่ขนาดที่น้อยที่สุดนะครับผมจะสังเกตเห็นว่านะครับ a บวก b บวก c เนี่ยเท่ากับ0ถ้าเราย้าย c ไปฝั่งขวานะครับมันจะเป็น a บวก bแล้วก็ลบ4นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราพูดถึงขนาดนะครับ a บวก b มันก็จะเท่ากับขนาดของ c นั่นเองนะครับผม a บวก b เท่ากับ c นะครับแต่ว่ามันจะเป็นในทิศตรงกันข้ามกรณีที่เวกเตอร์ c นะครับผมมีค่าน้อยที่สุดเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่มุม180องศานะครับลองดูนะครับผมที่มุมนะครับผม180องศานะครับเวกเตอร์ลับนะครับผมจะน้อยที่สุดนะครับนั่นคือเท่ากับผลต่างของ a กับ b นะครับผมคือนะครับผมจะได้ว่าอะไรครับลองดูนะครับผมโดยที่ขนาดน้อยที่สุดและมากที่สุดของเวกเตอร์ c เท่ากับ1เท่าและ3เท่าของขนาดเวกเตอร์ b ตามลำดับขนาดที่น้อยที่สุดของเวกเตอร์ c จะเกิดขึ้นนะครับผมเมื่อมุมเป็น180องศานะครับ180องศาโอเคไหมผมดูนะครับมันก็จะกลายเป็น a ลบ b นะครับผมเท่ากับ c โอเคนะครับปั๊บแล้วนะครับผม b c ตัวนี้ของเราก็มีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยเขาบอกไว้แล้วว่า1เท่าของ b ก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ a มันจะเท่ากับเอา b ย้ายไปบวกนะครับจะกลายเป็น b บวก b เท่ากับ 2b นะครับขนาดเวกเตอร์ 4จะมีค่ามากที่สุดนะครับผมที่มุม0องศานะครับเวกเตอร์ b นะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ที่มุม0องศาเหมือนเดิมเวกเตอร์ลับนะครับจะได้ว่าจะมากที่สุดคือเท่ากับผลบวกของ a กับ b นั่นเองนะครับเท่ากับผลบวกของ a กับ b นะครับผมที่มุม0องศาเพราะฉะนั้นนะครับผมจะได้ว่า a บวก b เท่ากับ c นะครับซึ่ง c ตัวนี้โจทย์บอกไว้ว่าเป็น3เท่าของ b ถูกไหมครับดังนั้น a ของเราจะเท่ากับ 3b ย้าย b ไปลบใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ b คำตอบคือ 2b นั่นเองนะครับผม aสุดท้ายแล้วเราจะเห็นว่าขนาดเวกเตอร์ b นะผมจะเป็น2เท่าของขนาดเวกเตอร์ b นะครับขนาดของเวกเตอร์ a จะเป็น2เท่าของขนาดเวกเตอร์ b นะครับผมโอเคนะครับพี่จะอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของเรื่องที่ว่ารูป0องศา180ตัวนี้นะครับเขียนเพิ่มนิดนึงนะครับตัวนี้ลองหาที่จดก็ได้นะครับผมหรือว่าใครพอจะเข้าใจอยู่แล้วก็ลองดูเฉยๆก็ได้นะครับในข้อที่1ตรงนี้นะครับผมที่ว่ามุม180องศาเนี่ยถ้าเกิดว่า a กับ b นะผมคือจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเวกเตอร์ a กับ b เนี่ยทำกันยังไงนะครับมันอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้นี่คือ a กับ b นะครับผม a b นะครับผม a บวก b แล้วก็ c ก็คือ
C จะวิ่งกลับมาด้านนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือเวกเตอร์ C กรณีนี้นะผม C เนี่ยจะมากที่สุดเห็นไหมครับเวกเตอร์ C จะยาวที่สุดกรณีที่ A กับ B นะผมต่อยาวอันนี้นะครับนะคือมุมตรงนี้นะครับมัน0องศานะผมไม่ใช่180เวกเตอร์ต่อกันอย่างเงี้ยเป็น0องศานะครับกับกรณีที่2คือ A ไปทางขวานะครับผมแล้วก็ B วิ่งกลับมาอย่างนี้นะครับหัวต่อหางอย่างนี้นะผมมุมตรงนี้นะครับผม180องศามันจะส่งผลให้ค่านี่คือ A นะผมนี่คือ B นะครับแล้วก็จาก B นะผมกลับมาหา A จะเป็นตัวนี้เวกเตอร์ C จะสังเกตเห็นว่าเวกเตอร์ C ตัวนี้นะครับจะมีค่าน้อยที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้นี่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมี2กรณีนะครับผมกรณีที่มี C C มีค่าน้อยที่สุดนะครับมีค่าเท่ากับ B นะครับผมนี่คือกรณี1 0องศาโอเคไหมครับกรณีที่2คือ A ไปนะผมแล้วก็ B กลับมาแต่ปรากฏว่า C เนี่ยก็คือจะมีค่าเอาขอโทษอันนี้ C มีค่ามากที่สุดนะครับอันนี้ C มีค่าน้อยที่สุดกรณีที่ A กับ B ทำมุมกัน180องศาโอเคนะผมอันนี้คือรูปที่ใช้ในการอธิบายนะครับว่ามุม180เนี่ยเขาดูยังไงมุม0องศาเนี่ยเขาดูยังไงนะครับผมโอเคนะครับนี่คือวิธีการดูภาพประกอบเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณอาจจะงงว่า180องศามันทำกันยังไง0องศามันดูยังไงทำไม C มากสุดทำไม C น้อยที่สุดนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับกรณีที่ C น้อยที่สุดนะครับคือตัวนี้จะเห็นว่าก็เอา A ลบกับ B ได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าวิ่งสวนทางกันเขาจึงเอา A ตั้งแล้วก็ B ลบได้เลยนะผมจะออกมาเป็นเวกเตอร์ C คือเวกเตอร์ลับตัวนี้เพราะว่าวิ่งสวนทางกันแต่กรณีที่เวกเตอร์นะผมมีค่ามากที่สุดคือทำมุมกัน0องศา A จะไปแล้วก็มี B วิ่งต่อไปเลยนะครับเขาจึงเอา A บวกกับ B ได้เลยนะครับผมนะเห็นไหมครับ2กรณีนี้อันนี้คือ A บวก B นะครับ C มีค่ามากสุดอันนี้คือ A แล้วก็b เป็นเวกเตอร์ตรงข้ามนะครับวิ่งกลับมาจะเป็น a ลบ b นะครับผมจะเป็น2สมการอย่างนี้นะครับนี่คืออธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจนะครับผมถ้าเสร็จแล้วนะครับอย่าเพิ่งดูข้อ2นะให้คลิกไปดูหน้าที่36ก่อนเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องของแรงเสียดทานนะครับผมนะแรงเสียดทานวิธีชาวบ้านเขาเรียกว่า friction นะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตัวอย่างที่2หน้า35นะครับหน้าที่36นะครับแรงเสียดทานมาดูกันนะครับผมแรงเสียดทานเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าแรงเสียดทานนะครับหรือ friction นะครับผมใช้ตัวย่อว่าตัว F เล็กเป็นแรงนะครับผมที่ผิวสัมผัสกระทำเพื่อต้านทานการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับจะมีทิศตรงข้ามเขียนกระดาษ F นะครับมีทิศตรงข้ามนะครับการเคลื่อนที่กับการเคลื่อนที่นะครับวงเล็บนิดนึงแต่อาจไม่ตรงข้ามกับแรงฉุดนะครับระวังนะครับผมยึดการเคลื่อนที่เป็นหลักนะครับทิศฟิกชันเนี่ยจะต้องตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับผมไม่ได้ตรงข้ามกับแรงฉุดเพราะบางครั้งนะครับผมแรงฉุดเนี่ยมันฉุดวัตถุไม่อยู่วัตถุยังคง
วิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับแรงฉุดมันฉุดไปทางซ้ายเอาไม่อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นฟิกชันเนี่ยดูจากการเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับคำที่ต้องรู้ต่อไปคือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะผมความเสียดทานสถิตใช้ตัวย่อว่า mu s นะครับ statistic นะครับตัวย่อ s คือนะครับอัตราส่วนระหว่างแรงเสียดทานขณะที่วัตถุนะผมตัวนี้คือต้องย้ำเลยนะวัตถุพอดีเคลื่อนที่นะครับผมกิริยาตั้งฉากกับพื้นแรงปฏิกิริยานะครับตั้งฉากกับพื้นคือที่เขียนมายืดยาวเนี่ยนะผมที่สำคัญมีอยู่แค่ตัวเดียวคือว่าใช้มิวเอสนะครับในกรณีที่พอดีเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับตัวต่อไปสัมประสิทธิ์นะครับความเสียดทานจนความเสียดทานจนนะครับหรือ μk คือนะครับไม่ต้องเขียนยาวนะผมใช้วิธีขีดเอาเลยนะครับว่าเหมือนกับข้างบนเลยเพียงแต่เปลี่ยนว่าแรงเสียดทานขณะที่วัตถุนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับผมนะขึ้นมาอนี่คือมิวนะครับ2ประเภทนี้ที่ใช้ต่างกันคือโจทย์บางข้อนะครับให้มิวมา2ประเภทแต่ว่าหยิบใช้นะต้องหยิบให้ถูกต้องดูว่าโจทย์กำลังวัตถุพอดีเคลื่อนหรือว่าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับนะโอเคไหมครับให้สูตรนิดนึงนะครับผมมันคือมิวเท่ากับ f ส่วน n นั่นเองนะครับหากวัตถุเนี่ยวางไว้อยู่บนพื้นนะครับผมวัตถุย่อมจะมี mg กระทำมายังพื้นและพื้นก็จะมีค่า n กระทำกลับไปยังวัตถุนะครับนะค่า n กับ mg n ตัวนี้แหละครับคือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากกับพื้นที่เขาพูดไว้คือค่า n เพราะฉะนั้นนะครับมิวคืออัตราส่วนระหว่าง friction คือแรงเสียดทานนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แรง F เสียดทานต่อ N คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากกับพื้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการหา F ตัวเดียวนะครับย้าย N ขึ้นไปคูณกับ μ นะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดเราพิจารณาตามรูปแล้วนะครับจะเห็นว่าที่ระดับพื้นทั่วไปนะครับผม N กับ MG จะมีค่าเท่ากันนะครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเนื่องจากว่าn เท่ากับ mg นะครับนะที่ระดับพื้นเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f เท่ากับ μ เปลี่ยน n เป็น mg ซะนะครับจะได้ μ เท่ากับ mg นี่คือสูตรตายเลยนะครับผมที่เราต้องใช้บ่อยๆมากๆดอกจันเอาไว้เลยนะครับ3ดวง f เท่ากับ μ mg นะครับแต่ในบางครั้งนะครับถ้า n ตัวนี้ไม่ใช่ mg นะครับเราก็ต้องหาค่า n ออกมาอันนี้ในกรณีที่เป็นพื้นระดับนะครับผมถ้าเกิดเป็นพื้นเอียงก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับถ้าเป็นพื้นเอียงก็ต้องหาค่า n กันใหม่จะเป็น mg cos theta อะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่คือระดับพื้นด้านหน้าโอเคนะครับต่อนะครับผมพูดถึงแรงเสียดทานสถิตนะครับหรือ F sub S นะครับ FS Friction Statistic นะครับผมเป็นแรงเสียดทานขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนนะครับ
ัตถุยังไม่เคลื่อนนะครับมาร์กไว้ด้วยสำคัญเลยนะผมวัตถุยังไม่เคลื่อนมีได้หลายค่านะครับตั้งแต่0ถึงมิว s คูณ n นะครับนะ fs สูงสุดเนี่ยเซนเซทาสติสูงสุดนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อมิว s คูณ n นั่นเองคือเรานึกถึงสภาพนะครับผมลักษณะกล่องที่วางอยู่บนพื้นนิ่งๆนะครับแล้วเราออกแรงนะครับตอนแรกออกแรงแค่พอประมาณกล่องไม่ขยับในขณะที่เราออกแรงพอประมาณนั้นนะครับผมมันเกิดแรงเสียดทานเกิดขึ้นแล้วนะครับนะจนกระทั่งเราออกแรงมากขึ้นนะครับจนถึงระดับจุดหนึ่งนะครับมันเริ่มเคลื่อนที่นั่นคือมันแรงเสียดทาน F สูงสุดเนี่ยเราสามารถเอาชนะได้แล้วเราสามารถเอาชนะแรงเสียดทานของวัตถุที่ยังไม่เคลื่อนที่เนี่ยได้แล้วนะครับพอเอาชนะได้พอเราเอาชนะได้แล้วปั๊บมันก็จะเป็นแรงเสียดทานประเภทที่2ตามมาคือแรงเสียดทานจนนะครับผมเป็นไงครับแรงเสียดทานจน FK นะครับ kinetic นะครับมันจะเป็นแรงเสียดทานขณะที่วัตถุเคลื่อนที่แล้วขณะที่วัตถุเคลื่อนที่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นค่าของที่นะครับผมเป็นค่าของที่เลยจะไม่มีช่วงนะครับเป็น0ถึงเท่าไหร่อย่างนี้ไม่มีนะครับเป็นค่าเดียวคือ fk เท่ากับ mu k คูณ n นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับผมแรงเสียดทานจนคือขณะวัตถุเคลื่อนที่แล้วจะใช้ค่า mu k คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนนะครับจะแมทกันมันจะคู่กันนะครับถ้าวัตถุยังไม่เคลื่อนนะครับผมจะใช้ mu s mu statistic สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตนะครับต้องสังเกตนะผมเวลาเราขยับรถนะครับพยายามจะเข็นรถเนี่ยพยายามจะเข็นเท่าไหร่ก็ไม่ไปสักทีการออกแรงตัวนั้นนะครับผมที่เข็นไม่ไปเนี่ยเพราะว่ามีแรงเสียดทานสถิตนะคอยต้านเอาไว้อยู่นะครับผมจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาชนะแรงเสียดทานสถิตได้แล้วปั๊บคราวนี้รถมันก็จะเคลื่อนจะสังเกตว่านะครับผมหลังจากรถเคลื่อนแล้วเนี่ยมันจะขยับง่ายขึ้นนะครับผมมันจะเข็นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแรงเสียดทานนะเปลี่ยนจากสูงสุดตัวนั้นนะมาเป็นแรงเสียดทานจนแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหากสังเกตจะบอกว่าแต่แรงเสียดทานสถิตหรือ FS นะครับอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแรงเสียดทานจนก็ได้นะครับนะถ้าเกิดเราสังเกตนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะปกติก่อนวัตถุจะเคลื่อนเราต้องออกแรงมากนะครับแต่พอเคลื่อนแล้วเนี่ยมันแทบไม่ต้องออกแรงเลยมันสามารถขยับไปได้เพราะว่ามันเป็นแรงเสียดทานคนละตัวกันนะครับผมโอเคนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆนะครับผมถ้าเสร็จแล้วนะครับจดเสร็จแล้วลองเปิดกลับไปที่หน้าเดิมหน้าที่35นะครับกลับไปดูตัวอย่างที่2กันหน้าที่35นะครับผมตัวอย่างที่2นะครับลองอ่านโจทย์เลยนะครับผมโจทย์ก็บอกว่ายังไงวัตถุหนัก2กิโลกรัมนะครับนะวางบนพื้นโต๊ะที่มีความหนืดห่างจากขอบโต๊ะ1เมตรความหนืดมันก็คือความฝืดนั่นแหละนะครับผมถ่วงด้วยวัตถุหนัก1กิโลกรัมนะครับที่อยู่สูงจากพื้น 0.5 เมตรคือครึ่งเมตรนั่นเองเมื่อปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 0.1 เมตรต่อวินาทีจนถึงพื้นในเวลา5นาทีนะครับจงหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับผมหรือค่ามิวนั่นเองขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามนะครับจงหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานก็คือค่ามิวนะครับโอเคนะครับผมมาดูนะครับวัตถุหนัก2กิโลกรัมอย่างนี้นะครับผมต้องการหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับลองใส่รายละเอียดลงไปในรูปก่อนนะครับผมจะสังเกตเห็นว่านะครับวัตถุเนี่ยมันจะมีทิศไปทางไหนเอ่ยครับทิศลงนะครับผมเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง a ถูกไหมครับนะเพราะว่าใช้1กิโลกรัมจะถ่วงลงไป
นะครับ2กิโลกรัมวางอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวัตถุนะครับผมทั้งระบบมันเคลื่อนไปทางขวาแล้วก็เคลื่อนลงมาเนี่ยแสดงว่า F แรงเสียดทาน friction นะครับจะต้องมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้น friction เนี่ยจะมีทิศไปทางซ้ายมือนี้นะครับโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ตั้งสมการนะครับ sigma F เท่ากับ MA นะครับผมลองดูนะครับสมการจากตรงนี้นะผมมี F friction มี A นะครับตัวนี้มวล1กิโลกรัมนะครับผมเคลื่อนที่ลงด้วยแรง mg นะครับเขียนนิดนึง mg นะครับคือความแรงโน้มถ่วงโลกนะครับผม1กิโลกรัมเนี่ยจะเคลื่อนที่ลงมาในลักษณะนี้นะครับ sigma F นะครับเท่ากับ ma นะครับ sigma F เท่ากับ ma นะครับผมพิจารณาระบบทั้งหมดนะครับมีแรงอะไรบ้างที่มากระทำทางด้านซิกมามีแรง mg แรงหนึ่งใช่ไหมครับมีแรง friction อีกแรงหนึ่งโอเคนะครับมี2แรงเท่านั้นในระบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะผม sigma F ตัวนี้เนี่ยพี่เห็นว่าระบบนะครับมันเคลื่อนลงมามันเคลื่อนมาทางขวาแล้วก็เคลื่อนลงมานะครับพี่ให้มันทิศลงนะครับมาทางขวาเนี่ยเป็นบวกหรือว่าทิศลงก็ได้นะครับเป็นบวกเหมือนกันทิศมาทางขวาหรือทิศลงเนี่ยนะครับเป็นบวกเพื่อให้ A ความเร่งเนี่ยเป็นบวกนะครับเพราะว่าระบบมันเคลื่อนมาทางขวาแล้วก็ลงมาซิกมา F นะครับผมแรง mg มีทิศลงมานะครับมาทางขวาแล้วก็ลงมาแสดงว่า mg นี้เป็นบวกบวก mg นะครับส่วน friction นะครับผมไปทางซ้ายตรงข้ามกับทิศที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นลบ F เล็กนะครับลบ friction แล้วก็มวลของทั้งระบบนี้นะครับผมมีค่าเป็นอะไรครับ2วง1นะครับผมกลายเป็น3แล้วก็คูณ aนะครับจากสมการตัวนี้นะครับผม mg เนี่ยเรารู้มันคือ1กิโลกรัมถูกไหมครับคูณกับ g คือ10 friction นะครับผมคืออะไรครับมิวอะไรครับผมมิว n ถูกไหมครับเท่ากับ 3a ถามว่า n ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับพิจารณาที่2กิโลกรัมนะครับผมเพราะว่า f friction เกิดที่มวล2กิโลกรัมถูกไหมครับค่า n มีค่าเท่าไหร่ครับดูว่ามวลนี้กดลงไปที่พื้นเนี่ยเป็นแรงเท่าไหร่คือ mg นั่นเองนะครับ m คือ2กิโลกรัม g คือ10เพราะฉะนั้นมันคือ2คูณ10นิวตันนะครับผมนี่คือแรงกดที่พื้นดังนั้นจึงมีแรงปฏิกิริยา n นะครับผมกลับไปในลักษณะเท่ากันคือ20นิวตันนะครับเพราะฉะนั้น n ของเราคือ20นิวตันจากการพิจารณา friction ที่มวล2กิโลกรัมโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมจากสมการนี้เนี่ยเราจะหาค่ามิวได้แต่ว่าติดค่า a อยู่จะหาค่า a นะครับผมลองดูสิครับเรารู้อะไรบ้างจะหาค่า a เราก็ต้องควรจะต้องใช้4สูตรหลักถูกไหมครับโจทย์บอกอะไรมาให้บ้างครับผมอยู่สูงจากพื้น 0.5 เมตรนะครับสูงจากพื้น 0.5 เมตรตัวนี้คือ s เท่ากับ 0.5 ถูกไหมครับเคลื่อนที่จากตรงนี้มายังพื้นก็คือใช้ระยะ 0.5 เมตรแล้วก็ต่อด้วยอะไรครับใช้เวลาถึงพื้น5นาที t เท่ากับ5นาทีคูณ60วินาทีนะครับเท่ากับ300วินาทีเซคันด์นะครับนะ t เท่ากับ 0.5 เมตรนะครับ s เท่ากับ 0.5 เมตร t เท่ากับ300วินาทีเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 0.1 เมตรต่อวินาทีนะครับ 0.1 เมตรต่อวินาทีนี้นะครับผมสังเกตเวลามันเคลื่อนที่นะครับมันเริ่มเคลื่อนที่ออกมา 0.1 เมตรนะครับแล้วก็มาสุดที่ตัวข้างล่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 0.1 เมตร 0.1 เมตรคือเป็นความเร็วต้นนะครับผม 0.1 เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเรามี s มี t มี u แล้วต้องการหา a ว่า a เท่ากับเท่าไหร่นะครับ s u t a s t u a s t u a สูตรอะไรครับ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองนะครับแทนค่านะครับ s เท่ากับ 0.5 นะครับผม u เท่ากับ 0.1 คูณวินาทีคือเท่าไหร่ครับ300ถูกไหมครับผมวินาทีนะครับนะบวก1ส่วน2คูณ a ต้องการรู้คูณ t คือ300กำลัง2นะครับโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ a เดี๋ยวดูนิดนึงปั๊บมันจะได้ตัวนี้30นะครับตัวนี้ 0.5
บวกตัวนี้1ส่วน2นะครับคูณ300ยกกำลัง2คูณ a เอา30ย้ายเป็นลบนะครับมันจะได้ลบ 29.5 นะครับนะครับผมแล้วก็บวกด้วย1ส่วน2 a นะครับ300ตัวนี้ย้ายไปหารส่วนได้300ยกกำลัง2นะครับโอเคไหมครับผมนะแป๊บหนึ่งนะครับระยะทาง 0.2 ปึ๊บโอเคนิดนึงนะครับรู้สึกโจทย์จะผิดนะครับผมรู้สึกโจทย์ของเราจะผิดนิดนึงนะครับปึ๊บคูณ2ต้องเปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะครับผมโจทย์ตัวนี้นะครับเคลื่อนที่วัตถุนะครับผมวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 0.1 เมตรต่อนาทีนะครับผมไม่ใช่วินาทีต่อนาทีนะครับแก้โจทย์นิดนึงนะครับถึงจะคำนวณได้นะครับผมถ้าเป็นต่อวินาทีเนี่ยจะคำนวณไม่ได้ต้องเป็น 0.1 เมตรต่อนาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าความเร็ว u เป็นหน่วยเมตรต่อนาทีนะครับ t ของเรา time นะครับผมก็ใช้หน่วยเป็นนาทีก็พอนะครับเป็น5นาทีใช้5นาทีได้เลยนะครับผมโอเคนะครับใช้5นาทีไปเลยไม่ต้องใช้วินาทีนะครับเพราะฉะนั้น t ของเราเปลี่ยนเป็นเลข5นะครับ t ของเราเปลี่ยนเป็นเลข5เพราะว่า u ของเราเนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรต่อนาทีนะครับผมเราไม่ต้องทำเป็นวินาทีแล้วนะครับเวลานะครับตัวนี้ตัดจริงนิดนึงนะครับผมโทษทีพี่โจทย์ผิดไปหน่อยเพิ่งเช็คเห็นนะครับ 0.5 ฝั่งนี้ 0.5 นะครับ 0.5 ตัวนี้ย้ายไปฝั่งซ้ายกลายเป็นลบตัดกันหมดจะได้0เท่ากับ1ส่วน2a คูณ5ยกกำลัง2นะครับย้าย2ไปคูณย้าย5กำลัง2ไปหารนะครับมันจะได้ a ออกมาได้กับ0เมตรเปอร์เซกสแควร์โอเคนะครับนะ0เมตรเปอร์เซกสแควร์ให้เวลาแป๊บนึงนะครับโจทย์ผิดหน่อยนะผมขอโทษด้วยแก้นิดนึงแก้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาแทนค่า a ในสมการฝั่งซ้ายมันจะได้ว่าเอามาต่อตรงนี้นะครับได้10เท่ากับอะไรลบกับอะไรครับมิวคูณ20ก็คือ20มิวเท่ากับ3คูณ0นะครับ3คูณ0ได้0นะครับ10ตัวนี้ย้ายไปกันเป็นลบ10ฝั่งซ้ายลบ20มิวนะครับย้ายลบ20ไปหารจะได้ลบ10ส่วนลบ20นะครับตัดกันจะได้ 0.5 นั่นเองนะครับมิวมีค่าเท่ากับ 0.5 เป็นคำตอบนะครับผมสำหรับตัวอย่างที่2นะครับให้เวลาเขียนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับผมมิวเนี่ยจะไม่มีมันจะไม่มีหน่วยนะครับผมค่ามิวจะไม่มีหน่วยถ้าเสร็จแล้วนะครับผมพลิกต่อไปหน้าที่37ได้เลยนะครับ37นะครับผมไปดูตัวอย่างที่3เลยลองอ่านโจทย์ดูนะครับตัวอย่างที่3ในหน้าที่37นะครับโจทย์เขาบอกว่ารังมวล20กิโลกรัมนะครับวางอยู่บนพื้นของรถบรรทุกซึ่งมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ 0.1 นะครับแล้วก็บอกต่อไปอีกว่าจอดนิ่งอยู่เฉยๆนะครับผมถ้ารถเริ่มเคลื่อนที่ออกด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับและรังอยู่ห่างจากท้ายรถ2เมตรจงหาว่ารถจะเคลื่อนที่เนี่ยใช้เวลาเท่าใดลังจึงจะตกจากท้ายรถพอดีตอบในหน่วยวินาทีนะครับตอบในหน่วยวินาทีลองดูซิครับผมข้อนี้จะแก้ยังไงดีพี่ขอเขียนตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับ2เมตรเนี่ยมันเป็น2เมตรนะครับที่ท้ายรถนะผมไม่ใช่2เมตรตรงนี้ค่าทิ้งหน่อยนะครับรูปผิดไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับให้ดูนิดนึงนะครับเขียน2เมตรเรียบร้อยนะครับผมลองมาพิจารณาดูที่ลังตัวนี้นะครับ
การที่รถมันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเนี่ยนะครับผมเคลื่อนที่ไปทางซ้ายปั๊บมันก็คือจะพยายามพาลังใบเนี่ยไปด้วยนะครับมันพยายามจะดึงลังตัวนี้ไปด้วยนะครับถ้าถามว่ารถเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแรงอะไรที่ดึงลังตัวนี้ไปครับผมท่านี้คือลังนะครับที่อยู่บนรถ20กิโลกรัมสิ่งที่พยายามจะดึงลังตัวนี้ไปทางซ้ายพร้อมกับรถนะครับมีอยู่แรงเดียวคือแรงเสียดทานนะครับผมคือค่า F แรงเสียดทานที่พื้นผิวของลังนี่นะครับผมกับรถบรรทุกคันนี้นะครับเป็นแรงเดียวที่พยายามจะดึงลังตัวนี้ไปทางซ้ายไปในทิศเดียวกับรถบรรทุกให้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแรงเดียวที่มีอยู่เราลองคำนวณดูนะครับถ้าเกิดว่ารังใบเนี้ยถูกดึงไปทางซ้ายด้วยแรงเสียดทาน F นะครับลังนี้จะมีความเร่งเท่าไหร่นะครับผมหา A ของลังนะครับผมหา A ของลังโอเคไหมครับขึ้นเลยว่าซิกมา F เท่ากับ MA นะครับเราให้ทิศไปทางซ้ายเป็นบวกแล้วกันนะครับให้ทิศไปทางซ้ายเป็นบวกนั่นคือ F นะครับไปทางซ้ายเป็นบวก F เท่ากับ M ของลังนั่นคือ20กิโลกรัมแล้วก็คูณด้วยความเร่ง A คือ A ของลังนะครับนี่กำลังคุยถึง A ลังอยู่แต่เรายังไม่รู้นะครับผมว่า A ของลังเนี่ยมันจะไปทางซ้ายตามแรงเสียดทานไหมหรือว่ามันจะมีทิศไปทางขวานะครับเรายังไม่รู้นะครับผม A นี้เรายังไม่ใส่เครื่องหมายนะครับว่าเป็นบวกหรือลบยังไม่รู้ทิศทาง F นะครับผมคืออะไรครับ mu n ถูกไหมครับผมn ตัวนี้มีค่าอะไรครับวัตถุนี้มีโมล20กิโลกรัมมีน้ำหนักลง mg ถูกไหมครับต้องมีแรงปฏิกิริยาขึ้นเป็น n เพราะฉะนั้น n กับ mg มีค่าเท่ากันนะครับมันคือ mu mg นั่นเองถูกไหมครับจำได้ไหมเอ่ย mu mg นะครับเพราะฉะนั้น f ตัวนี้คือ mu mg นะครับเท่ากับ20กิโลกรัมคูณกับ a นะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูนะผม mu ตัวนี้ของเรามีค่าเท่าไหร่ครับตัวนี้ m นี่20กิโลกรัมตัดกันได้นะครับมวลของลังเหมือนกันมิวเป็น 0.1 นะครับผม g เป็น10เท่ากับ a เพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ออกมาว่า a ของเราเท่ากับ1เมตร per sec square นะครับและเป็นบวกอีกต่างหากแสดงว่าลังเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับผมนะลังเนี่ยเคลื่อนที่ไปลังนะครับมีความเร่งไปทางซ้ายโอเคไหมครับลังมีความเร่งไปทางซ้ายก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกับรถบรรทุกนี่แหละครับนะลังจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกับรถบรรทุกโอเคไหมครับเพราะว่าเราให้ทิศไปทางซ้ายเป็นบวก A ออกมาเป็นบวก1ก็แสดงว่าลังต้องเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วเราก็พิจารณาต่อนะครับเมื่อลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเนี่ยแต่ว่ารถคันนี้นะครับมันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเหมือนกันแต่ A ไม่เท่ากันนะครับจะเห็นว่า A ของรถบรรทุกเป็น1เป็น2เมตร per sec square แต่ A ของลังนะครับผมเป็น1เมตร per sec square แสดงว่าความเร่งของลังเนี่ยน้อยกว่าความเร่งของรถบรรทุกถูกไหมครับสถานการณ์มันจะเป็นอย่างนั้นคือลังเนี่ยก็เร่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ารถบรรทุกเนี่ยจะเร่งมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับลังสุดท้ายแล้วมันจะตามรถบรรทุกไม่ทันแล้วมันจะต้องตกลงมานะครับลังเนี่ยมันจะเคลื่อนไปทางซ้ายแต่ว่าจะช้ากว่ารถบรรทุกวิ่งเพราะฉะนั้นลังจะค่อยๆตกลงมาจะค่อยถอยไปเรื่อยๆเพราะว่าช้ากว่ารถบรรทุกและสุดท้ายจะตกจากท้ายรถนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมบอกว่า A สัมพัทธ์นิดนึงนะครับคิด A สัมพัทธ์หน่อยนะครับมันจะเป็นลักษณะไงครับถอยหลังถูกไหมครับตามที่พี่ได้อธิบายเมื่อกี้ก็คือเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยมันเร็วกว่านะครับลังเนี่ยมันช้ากว่าไปทางซ้ายเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าลังช้ากว่ามันจะเป็น2ลบ1นะครับเท่ากับ1เมตร per sec square นี่คือความเร่งของลังนะครับสุทธินะครับผมความเร่งของลังสุทธินะครับมันจะเหลือแค่1เมตร per sec square เท่านั้นมันจะเป็นลักษณะว่าลังเนี่ยนะครับวาดรูปนิดนึง20กิโลกรัมนะครับมันถ้าเกิดว่าเอาลังเนี่ยไปเปรียบเทียบความเร็วสัมพัทธ์กับรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกไปทางซ้าย2แต่ว่าลังไปทางซ้ายแค่1นะครับผมนั่นคือลังมันน้อยกว่าลังมันกำลังเคลื่อนที่ลงจากรถบรรทุกด้วยความเร่ง1เมตร per sec square นั่นเองนะครับนี่คือความเร่งสัมพัทธ์ที่เราหามาได้โอเคนะผมลังมันจะค่อยๆเคลื่อนลงจากรถบรรทุกด้วยความเร่ง1เมตร per sec square โอเคนะครับนี่คือสัมพัทธ์หาออกมาก่อนแล้วเราเข้าไปเข้าสูตรการเคลื่อนที่นะครับผมเรารู้ s ระยะเท่ากับ2เมตรถูกไหมครับเรารู้ a เท่ากับ1เมตร per sec square รู้อะไรครับตอนแรกลังจอดนิ่งอยู่นะครับ
แสดงว่า u เท่ากับ0เมตรเปอร์เซกเราต้องการหา t ว่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคไหมครับนั่นคือเรามี s เรามี a เรามี u เราหา t s a u t s a u t สุดเลยครับ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองนะครับ s เท่ากับ2เมตรนะครับผม u เท่ากับ0บวก1ส่วน2 a คือ1นะครับ t คือเท่าไหร่ไม่รู้ต้องการหาเอา2ตัวนี้ย้ายขึ้นไปคูณนะครับจะได้4เท่ากับ t กำลัง2เพราะฉะนั้น t เดียวจะเท่ากับ2เซกันด์วินาทีนั่นเองนะครับตอบข้อที่2นะครับข้อนี้จะค่อนข้างซับซ้อนนะครับเพราะว่าเราต้องหาความเร่งสัมผัสของรังด้วยนะครับผมคือขั้นตอนการหาโจทย์ประเภทนี้ก็คือหาความเร่งของรังก่อนนะครับว่ามันมีความเร่งเท่าไหร่เนื่องจากแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานเนี่ยจะพยายามเกี่ยวรังตัวนี้นะครับให้ไปทางซ้ายพร้อมกับรถบรรทุกแต่เมื่อเราคำนวณแล้วปรากฏว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันเกี่ยวไปได้แค่ทำให้รังมีความเร่งไปทางซ้าย1เมตรเปอร์เซกสแควร์เท่านั้นแต่ว่าพอเราหันกลับมาดูรถบรรทุกเนี่ยมันมีความเร่งถึง2เมตรเปอร์เซกสแควร์ซึ่งหมายความว่านะครับผมรังเนี่ยมันจะช้ากว่ารถบรรทุกอยู่1เมตรเปอร์เซกสแควร์จากการคำนวณความเร่งสัมผัสของเรานะครับรังเนี่ยจะช้ากว่ารถบรรทุกอยู่1เมตรเปอร์เซกซึ่งหมายความว่ารังเนี่ยมันกำลังเคลื่อนที่ถอยหลังลงจากรถบรรทุกนะครับคือ2ลบ1ก็คือ1เมตรเปอร์เซกนั่นเองแล้วเราจึงเอาเนี่ยนะผมเอาข้อมูล1เมตรเปอร์เซกเนี่ยสแควร์เอามาใส่สูตรการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่มีความเร่งนะครับเราจะได้ทีออกมาเป็น2วินาทีข้อ3นี่ค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะครับผมถ้าใครเสร็จแล้วนะครับผมลองขยับลงมาดูตัวอย่างที่4ต่อได้เลยนะครับตัวอย่างที่4ต่อได้เลยนะครับเขาบอกว่ามวล10กิโลกรัมนะผมวางอยู่บนพื้นดังรูปนี้นะครับจงหาแรง F ที่ทำให้มวลนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ถ้าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานเท่ากับ 0.3 นะครับคือค่ามิวกำหนดให้ค่า G โลกเท่ากับ10เมตรเปอร์เซกสแควร์ตอบในหน่วยนิวตันมวลนี้10กิโลกรัมนะครับวางอยู่บนพื้นมีค่ามิวเท่ากับ 0.3หาแรง F นะครับผมแรง F ก่อนอื่นต้องพิจารณาก่อนนะครับผมว่ามีแรงอะไรบ้างที่วัตถุก้อนนี้แรงแรกคือแรง mg นะครับที่มวลมันกระทำต่อพื้นโลกโอเคไหมครับแล้วก็จะมีแรง n กระทำกลับไปเป็นแรง n แล้วก็มีแรงเสียดทานไปทางซ้ายคือ F เล็กนะ friction เพราะว่า F ใหญ่เนี่ยมันพยายามจะเคลื่อนไปทางขวาโอเคไหมครับนะทำให้ความเร็วเคลื่อนทำให้มวลนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับดูนะครับความด้วยความเร็วคงที่หมายความว่าอะไรจากสมการซิกมา F เท่ากับ MA นะครับผมหากความเร็วคงที่นะครับ V คงที่มันหมายความว่า A ตัวนี้นะครับจะเท่ากับ0นะครับผมโอเคมั้ยครับนี่คือความหมายของความเร็วคงที่นะครับผมก็คือกฎความเฉื่อยที่เรื่องของกฎนิวตันถูกมั้ยครับข้อแรกถ้าหากวัตถุนะครับวัตถุพยายามจะรักษาตัวเองให้อยู่ในสภาพความเฉื่อยคือถ้าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ความเร็วเป็น0ก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ด้วยค่าใดค่าหนึ่งนั่นคือวัตถุจะไม่มีความเร่งนะครับหากไม่มีแรงใดมากระทำโจทย์ต้องการให้ผลลัพธ์ออกมานะครับว่าความเร็วคงที่นั่นคือความเร่งเป็น0เพราะฉะนั้นจะเป็นซิกมา F เท่ากับ0นั่นเองนี่คือเรียกว่าสมการสมดุล นะครับสมการสมดุลจำไว้เลยนะครับผมนี่คือเรากำลังเรียนเรื่องสมดุลอยู่นะครับเราจะใช้ซิกมา F เท่ากับ0ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเรียนเรื่องสมดุลกลก็คือสมการซิกมา F เท่ากับ0ความเร่งเป็น0นะครับความเร็วคงที่จากสมการซิกมา F เท่ากับ0ที่โจทย์ต้องการนะครับผมต้องการความเร็วคงที่เรามาพิจารณาสิครับผมว่า F ตัวนี้เนี่ยเราจะหา F ตัวนี้ได้ยังไงลองแตกแรงดูนะครับ F ตัวใหญ่นี้นะครับที่เราต้องการหาถ้าแตกขึ้นบนก็แตกไปทางขวานะครับมันชิดมุมจะได้ f cos 30ถูกไหมครับขึ้นบนห่างมุมใช้ f sin 30นะครับ f ตัวนี้จะหายไปถูกไหมครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วดูสิครับผมลองพิจารณาสมดุลซ้ายเท่ากับขวานะครับไปทางซ้ายเท่ากับไปเท่ากับเข้าทางขวาไปทางซ้ายเท่ากับเข้าทางขวา
จริงๆแล้วจากซิกมา f เท่ากับ0นะครับเราต้องบอกว่าแรงไปทางซ้ายบวกแรงไปทางขวานะครับมันเท่ากับ0โอเคไหมครับผมนะแรงไปซ้ายแรงทางขวากับแรงไปทางขวาเท่ากับ0เพราะฉะนั้นแรงซ้ายกับแรงขวาเนี่ยจึงมีค่าเท่ากันนะครับจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวลองตั้งสมการดูนะครับเดี๋ยวลองตั้งสมการดูพี่จะบอกว่าแรงไปทางซ้ายคือ friction นะครับตัว f เล็กเนี่ยมันเท่ากับแรงไปทางขวาคือ f cos θ ขอโทษครับบวก f cos θ นะครับ f cos 30เท่ากับ0บวกกันแล้วมันต้องเป็น0นะครับเห็นไหมครับผมนะบวกกันแล้วต้องเป็น0โดยพี่บอกว่าให้แรงไปทางซ้ายติดลบด้วยนะครับลืมให้แรงไปทางซ้ายติดลบเพราะฉะนั้น f เล็กเนี่ยนะครับจะต้องติดลบเพราะว่า f เล็ก friction เนี่ยเป็นแรงไปทางซ้าย f cos θ เป็นแรงไปทางขวานะครับเห็นไหมผม f ไปทางซ้ายเนี่ยติดลบนะครับเขียนนิดหนึ่งเปลี่ยนไปทางขวาเป็นบวกแล้วกันนะครับจะได้กำหนดทิศเป็นบวกดีกว่ากำหนดไปทางขวาเป็นบวกนะครับ f cos 30ไปทางขวาเป็นบวก f เล็กนะครับไปทางซ้ายจึงติดลบเพราะฉะนั้นย้ายข้างสมการจะได้ f cos 30เท่ากับ f เล็กนะครับผมตัวนี้นะครับคือสมการที่ส่วนใหญ่เขาใช้กันคือแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาตัวนี้นะครับคือบางครั้งเนี่ยบางคนใช้สมการก็ไม่รู้ที่มานะงงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีซ้ายเท่ากับขวาทำไมซิกมา f ไม่ใช่เท่ากับ ma นั่นเพราะว่า a เป็น0นะครับเราจึงใช้ซิกมา f เท่ากับ0พอซิกมา f เท่ากับ0ปั๊บกำหนดทิศทางเสร็จใส่แรงทั้งหมดที่มีในระบบเข้าไปย้ายค่าให้เรียบร้อยมันจะกลายเป็นว่าแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาอันนี้คือสูตรสำเร็จนะครับแต่อันนี้คือที่มาจริงๆที่มาคือมาจากความเร่งเป็น0ซิกมา f เท่ากับ0นะครับย้ายข้าง2ฝั่งซ้ายจะเท่ากับขวาได้ตัวนี้ออกมานะครับโจทย์ต้องการหา f ใหญ่นะครับผม f เล็กมีค่าเท่าไหร่ครับ f เท่ากับ mu n ถูกไหมครับผมคูณกับ f cos 30คือรูท3ส่วน2 n ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับเป็นแรงในแนวดิ่งคือ mg นั่นเองนะครับผมถูกไหมครับ mu ตัวนี้มีค่า 0.3 นะครับ mg ตัวนี้มวลมีค่า10กิโลกรัม g มีค่า10นะครับคูณกันเรียบร้อยมันจะได้30นั่นเองนะครับอ๋อขอโทษนิดนึงนะครับ n ตัวนี้นะครับผมพี่ใส่ผิดไปนิดนึง n ตัวนี้ยังไม่ใช่ mg โดยสมบูรณ์นิดนึงนะครับพี่ลืมไป f รูท3ส่วน2ลบ mu n n คือ mg ยังไม่ใช่ mg โดยสมบูรณ์นะครับต้องพิจารณาแนวดิ่งด้วยเพราะว่านะครับผมนอกจากมีแรง n แล้วนะครับมันจะมีแรง f sin 30เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอเคไหมครับf sin 30ก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมพี่บอกว่าคราวนี้พี่ใช้แบบลัดเลยแล้วกันนะครับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะครับผมนะเพราะว่าความเร็วคงที่นะครับซิกมา f เท่ากับ0แรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นนะครับมีอะไรบ้างมี f sin 30นะครับแรงหนึ่งแรงขึ้นมีอะไรบ้างมีแรง n นะครับบวก n แรงลงมีอะไรครับมี mg ตัวเดียวเท่ากับ mg เพราะฉะนั้นถ้าย้ายข้างให้เรียบร้อยจะได้ n เท่ากับ mg ลบf sin 30นะครับ f sin 30มีค่าเท่ากับ1ส่วน2นี่คือแรง n นะครับผมนี่คือ n นะครับนี่คือ n ที่จริงๆคือ mg ลบ f 1ส่วน2 f นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผม n ของที่เนี่ยก็จะเป็น mg นะครับก็คือ10มวลคูณ10นะครับลบด้วย1ส่วน2 f นะครับผมโอเคนะครับมันคือ20ลบ1ส่วน2 f เอาตัวนี้นะครับไปแทนในสมการ n ตัวนี้นะครับผมมันจะได้ว่าอะไรครับขอใช้กระดาษนิดนึงนะครับ f คูณรูท3ส่วน2ของพี่นะครับผมจะเท่ากับมิวคือ 0.3 คูณกับ20นะครับลบ1ส่วน2 f คูณเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับผมมันจะเป็น3ส่วน10คูณเข้าไปมันจะกลายเป็น6นะครับผม3ส่วน10คือ3ส่วน10ปั๊บได้6ตอนนี้ไปได้3ส่วน 20f นะครับเท่ากับรูท3ส่วน 2f ย้ายข้างให้มันอยู่ด้วยกันนะครับให้เรียบร้อยพี่คำนวณออกมาให้เสร็จเลยแล้วกันนะครับ f ของเราจะมีค่าเท่ากับ 29.53 นิวตันเป็นคำตอบนะครับผมตอบข้อ2นะครับนี่คือสมการที่ถูกต้องนะครับผมนะ
จะเริ่มมีปัญหาเรื่องค่า n แล้วนะครับเห็นไหมครับ n เนี่ยจะไม่ใช่ mg แล้วเพราะว่าแรงตัวนี้เป็นแรงในแนวเฉียง f มีแรงแนวเฉียงนะครับมันจะต้องมีแรงแนวดิ่งเข้ามาประกอบด้วยอีกหนึ่งแรงนะครับผมพอมีแรงเข้ามาประกอบปั๊บเราก็ต้องตั้งสมการขึ้นเท่ากับลงแล้วเพราะว่าอะไรครับ n ไม่ได้เท่ากับ mg ง่ายๆเหมือนที่เราทำแล้วนะครับเราก็ต้องตั้งสมการเพื่อที่จะได้หาค่าได้ถูกต้องก็เช็คออกมาได้ช้อยข้อที่2นะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเปิดต่อไปหน้าที่38ได้เลยนะครับไปดูข้อต่อไปหน้าที่38นะครับผมจะเป็นเรื่องสมดุลบนพื้นเอียงครุขระนะครับคือเป็นพื้นเอียงประเภทที่มีแรงเสียดทานนะครับผมหน้าที่38จะมีพื้นเอียงประเภทนี้นะครับผมทั้งหมด3ประเภทนะครับลองดูนะครับประเภทที่1นะครับประเภทที่1คือถ้ามุมนะครับของพื้นเอียงเท่ากับมุมเสียดทานนะครับจะเป็นประเภทแรกนะครับผมลองดูนะครับผมมุมพื้นเอียงเท่ากับมุมเสียดทานนะครับมันหมายความว่านะครับวัตถุเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ไหลลงมาได้ด้วยตัวมันเองนะครับลองดูนะผมมุดว่าเคลื่อนที่นะครับผมอย่างไรวัตถุนี้มีแรงลงเป็น mg นะครับมีมวล m มีแรงลงเป็น mg นะครับแตกแรงเข้าไปยัง2แกน x y อย่างนี้นะครับผมจะแตกแกนลงมาได้เส้นล่างตรงนี้นะครับ mg cos θ ถูกไหมครับตัวนี้เป็นมุม θ นะครับผมจะแตกแรงมาทางซ้ายนี้ได้ mg sin θ นะครับโอเคนะครับแล้ววัตถุนะครับมันจะเป็นประเภทที่ว่าถ้ามุมเอียงเท่ากับมุม θ นะครับวัตถุจะพอดีเลื่อนลงนะครับจะพอดีเลื่อนลงมาเลื่อนลงนะครับโดยน้ำหนักตัวเองโอเคนะครับผมจะพอดีเลื่อนลงด้วยน้ำหนักตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวัตถุเลื่อนลงมาทางซ้ายหมายความว่าจะต้องมี F คือ friction นะครับมีค่าเท่ากับมิว mgนะครับผม cos θ เข้าใจใช่ไหมครับผมว่าทำไม F นี้จึงมีค่าเท่ากับ μ mg cos θ ดูนะครับผม friction เนี่ยมันเท่ากับ μ n ถูกไหมครับ n ของมันมีค่าเท่าไหร่ครับ n คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำไปยังวัตถุถูกไหมครับซึ่ง n ตัวนี้มีค่าเท่ากับ mg cos θ นั่นเองวัตถุมีแรงกระทำตั้งฉากกับพื้นด้วยแรง mg cos θ ดังนั้นพื้นจึงมีแรงปฏิกิริยากลับไปด้วยแรง mg cos θ เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับ n ตัวนี้จึงมีค่าเท่ากับ mg cos θ นะครับนี่จะเป็นที่มาว่าทำไม f จึงมีค่าเท่ากับ μ mg cos θ นะครับและพี่ก็บอกเพิ่มเติมอีกว่าจากสมดุลนะครับสมดุลที่ว่าแรงไปทางซ้ายเท่ากับแรงไปทางขวานะครับแรงซ้ายเท่ากับแรงมาทางขวานะครับจริงๆมันก็มาจากซิกมา f เท่ากับ0นั่นแหละครับเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงที่แรงไปทางซ้ายได้กับแรงมาทางขวาแรงไปทางซ้ายนะครับคือแรงอะไรครับ μ mg cos θ แรงเลื่อนลงทางด้านซ้ายตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ mg sin θ โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น mg ตัด mg นะครับเราจะได้ออกมาว่าค่า μ ในมีค่าเท่ากับ tan θนี่เป็นสูตรนะครับสำหรับในกรณีที่มุมของพื้นเอียงเท่ากับมุมเสียดทานคือวัตถุเลื่อนพอดีเลื่อนคือวัตถุพอดีเลื่อนลงนะครับผมโดยน้ำหนักของตัวมันเองนะครับผมวัตถุพอดีเลื่อนลงด้วยน้ำหนักของตัวมันเองจะทำให้เราหาค่ามิวได้เท่ากับแทนเซต้านะครับกรณีที่สองนะครับผมคือกรณีที่มุมของพื้นเอียงนะครับถ้ามุมของพื้นเอียงนะครับถ้ามุมของพื้นเอียงเล็กกว่ามุมเสียดทานนะครับผมถ้ามุมของพื้นเอียงเล็กกว่ามุมของเสียดเล็กกว่ามุมเล็กกว่ามุมเสียดทานนะครับมันจะเป็นลักษณะว่า
สโลปนะครับมันจะน้อยอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นมุมเซต้านะครับวัตถุที่วางอยู่เนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนลงมาเองได้ฟังดีๆนะครับไม่สามารถเคลื่อนลงนะครับผมเคลื่อนลงมาเองได้มันมีแรง mg ของมันอยู่ก็จริงนะครับผมแตกแรงเป็น mg cos เซต้าได้แตกแรงเป็น mg sin เซต้าได้นะครับซึ่งจะให้มันเคลื่อนลงมานี้นะครับผมจะต้องมีแรง p มากระทํามันนะครับให้มันเคลื่อนลงเนื่องจากว่ามันมีแรง friction f อยู่นะครับผมมีค่าเท่ากับ μ mg cos เซต้าเช่นเดียวกับกรณีที่1เหมือนกันนะครับ mg cos เซต้าเหมือนกันที่มาก็คือมาเหมือนกัน n นะครับ μ n n มีค่าเท่ากับ mg cos เซต้าเพราะฉะนั้น f friction จึงมีค่าเท่ากับ μ mg cos เซต้าอย่างนี้กรณีนี้คือวัตถุนะครับผมจะไม่เลื่อนลงต้องใช้แรงนะครับ P ผลักลงมานะครับนะเมื่อมีแรง P เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้นะครับเวลาเราตั้งสมการนะครับผมสมดุลเราจะได้ว่าแรงเลื่อนมาทางซ้ายนะครับเลื่อนลงเท่ากับแรงเลื่อนขึ้นคือไปทางขวาแรงเลื่อนลงนี้มีค่า P กับ mg sin เซต้านะครับบวกกันส่วนแรงไปทางขวาเนี่ยมีค่า friction คือ μ mg cos เซต้านะครับนะวิธีการตั้งสมการจะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือกรณีที่สอนนะครับสอนตั้งสมการว่าเวลาเราตั้งจะต้องใช้ p บวกในฝั่ง mg sin เซต้าอย่างนี้นะครับนี่คือโจทย์ประเภทที่สองนะครับที่โจทย์เขาอาจจะให้มานะครับนะเป็นคำถามโจทย์ส่วนโจทย์ประเภทที่สามนะครับถ้ามุมพื้นเอียงนะครับโตกว่านะครับมุมเสียดทานเราจะได้ลักษณะของว่าพื้นเอียงเนี่ยนะครับจะชันมากเป็นมุมเซต้าแล้วก็จะต้องมีวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับเป็นมวล m ถูกดึงขึ้นได้นะครับผมด้วยล่ออย่างนี้แล้วกันนะครับด้วยแรง p นะครับหรือวัตถุที่มีมวล p นั่นเองนะครับผมมวล p มวลตัวนี้จะมีน้ำหนักลง mg เช่นเดิมนะครับแตกเข้ามาตั้งฉากกับพื้นเอียงเป็น mg cos เซต้าเช่นเดิมแตกลงมาขนานกับพื้นเอียงเป็น mg sin เซต้านะครับเหมือนเดิมนะครับผมกรณีอย่างนี้นะครับมันจะมี2ประเภทดูนิดนึงนะครับผมณที่ก้อนตัวนี้นะครับมีแรง mg sin เซต้ามีแรง mg cos เซต้าตั้งฉากตัวนี้นะครับผมแรง p ที่ดึงเนี่ยมันจะเขียนตรงนี้แล้วกันครับแรง p จะได้เข้าใจง่ายหน่อยนะครับแรง p ตัวนี้เป็นแรงที่ดึงมาถึงตรงนี้นี่คือแรง p นะครับพิจารณาตัดเซกชันที่มวลที่เรากำลังดูอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะมีแรง p ดึงอยู่มันจะมี2กรณีนะครับผม 3.1 นะครับคือกรณีที่พอดีขึ้นนะครับผมมวลเนี่ยพอดีขึ้นนะครับพอดีเคลื่อนที่ขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ขึ้นนะครับผมมันจะทำให้ friction เนี่ยดูนะครับถ้ามวลเคลื่อนที่ขึ้น friction จะต้องมีทิศตรงข้ามถูกไหมครับซึ่งก็หมายความว่า friction จะต้องมีทิศลงอย่างนี้นะครับผมถูกไหมครับ friction จะต้องสวนทางการเคลื่อนที่ถ้าเกิดมวลก้อนนี้สามารถเคลื่อนที่ไปทางขวาสามารถเคลื่อนที่ขึ้นได้จะต้องเกิดแรงเสียดทานในทิศต้านทานการเคลื่อนที่ก็คือทิศลงอย่างนี้นะครับเมื่อเป็นทิศลงนะครับผมมันจะได้ว่าไอ้เจ้ามวลตัวนี้นะครับขอโทษสลับทางเป็นมวลอย่างนี้แล้วกันนะครับนะมวลก้อนนี้นะครับมันจะมีแรงลง mg sin เซต้านะครับแล้วก็มีแรง f ลงอีกนะครับเป็นแรง f เล็กมีแรงดึงขึ้นเป็นแรง p นะครับโอเคไหมผมมีแรงกระทำต่อพื้นเป็น mg cos เซต้าซึ่ง mg cos เซต้าเนี่ยจะเป็นแรง n ตั้งฉากกลับขึ้นไปอีกเช่นเดียวกันนะครับแรง n แรง f mg sin เซต้าแล้วก็แรง p นะครับจากตัวนี้นะครับผมเราจะตั้งสมการว่าสมดุล
ซิกมา F เท่ากับ0นะครับมันจะได้แรงขึ้นเท่ากับแรงลงพอดีซึ่งแรงขึ้นในที่นี้มี P ตัวเดียวถูกไหมครับเท่ากับแรงลงก็คือ F คูณ mg sin theta mg sin theta นะครับถามว่า F ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับ mu n ถูกไหมครับ mu คูณ n mu คูณ n n คือ mg cos theta มันจึงเป็น mu mg cos theta นั่นเองนะครับผมนี่คือสมการกรณีที่ถ้าแรง P นะครับสามารถฉุดให้วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นได้แต่ถ้ากรณีที่ 3.2 นะครับผมมวลพอดีลงนะครับถ้าเกิดว่ามวลเคลื่อนที่ลงถูกไหมครับมวลเคลื่อนที่ลงจะมีฟริกชันในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของมวลนั่นก็คือฟริกชันนั้นจะมีทิศขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเราวาดรูปเราจะได้รูปประมาณนี้นะครับทิศลง mg sin theta ถูกไหมครับทิศตั้งฉาก mg cos theta จะมีแรง n ตั้งฉากกลับเข้าไปนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ mg cos แรง p เนี่ยฉุดขึ้นนะครับแต่ว่าฉุดไม่ไหวนะครับผมมวลก็ยังเคลื่อนที่ลงไปอยู่เมื่อมวลเคลื่อนที่ลงนะครับฟริกชันจะต้องมีทิศตั้นตรงข้ามการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้น F จะต้องมีทิศขึ้นดังนั้นนะครับเราจึงอ้างสมการสมดุลได้ว่าเคลื่อนที่ขึ้นเท่ากับแรงขึ้นเท่ากับแรงลงนะครับแรงขึ้นนี้มี P กับ F บวกกันถูกไหมครับ P บวก F ฟริกชัน F ฟริกชันมีค่าเท่ากับมิวคูณ N นะครับ N ของฟริกชันคือ mgcos theta นะครับเท่ากับแรงที่เคลื่อนที่ลงคือ mg sin theta นะครับเพราะฉะนั้นนะผมนี่คือกรณีทั้งหมดที่เป็นไปได้เมื่อวัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียงที่มีความขรุขระนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับผมในตัวอย่างที่3เนี่ยแรงลงนะผมที่แน่นอนนะครับคือแรง mg sin theta เนี่ยจะเป็นแรงลงแน่นอนแรงที่ขึ้นแน่นอนก็คือแรง pนะครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้หนึ่งนะครับแรงที่มีทิศไม่แน่นอนนะครับคือ F นะครับเพราะว่ามีทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่นะครับโอเคไหมครับจะเห็นว่านะครับผมมันจะเป็นลักษณะ F เนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับ F มีทั้งมีทิศขึ้นก็ได้มีทิศลงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นไปในทิศไหนนะครับผมถ้าเสร็จหน้าที่38แล้วนะครับผมไปต่อหน้าที่39ได้เลยนะครับ39จะเป็นโจทย์เรื่องพื้นเอียงขรุขระนะครับผมลองพลิกไปดูนะครับโจทย์ข้อที่หน้า39โจทย์ข้อที่5นะผมลองอ่านโจทย์ดูนะครับเขาบอกว่าวัตถุเนี่ยหนัก3นิวตันนะครับวางอยู่บนพื้นเอียงซึ่งมีมุมเอียงนะครับ37องศาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานนะครับมีค่าเท่ากับ 0.2 ถ้าออกแรง2นิวตันดันวัตถุในทิศขึ้นตามแนวพื้นเอียงนะครับจงหาแรงเสียดทานในหน่วยนิวตันนะครับผมโอเคไหมครับลองดูสิครับผมว่าข้อนี้เราจะคิดยังไงดีในขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าแรงเสียดทานมีเท่ากับ 0.2 เนี่ยนะครับกับแรง2นิวตันนะครับที่ดันวัตถุออกไปนี่นะครับแรงไหนมันจะชนะถ้าเกิดแรงเสียดทานชนะนะครับผมก็แสดงว่าวัตถุเนี่ยมันต้องเลื่อนลงนะครับโอเคไหมครับผมมันก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่เป็นคนละแบบเลยนะผมเป็นคนละกรณีอย่างที่พี่เขียนให้ดูนะครับในหน้า38นะครับผมแบบที่3คือกรณีที่มีแรง P ผลักนะครับแต่ถ้าแรง P ไม่มากพอนะครับวัตถุจะเลื่อนลงเมื่อวัตถุเลื่อนลงก็จะมีฟริกชันในทิศขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกนะผมเช็คก่อนว่าแรงเสียดทานนะครับแรงเสียดทานเต็มที่นะครับผมแม็กซิมัมเนี่ยแม็กซิมัม
มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เช็คนะครับผมว่าก็คือ f maximum นะครับเท่ากับมิวคูณ n มวลนะครับผมมีทิศลงเนี่ยดึงลงด้วยแรงโน้มถ่วงโลกเท่ากับ3นิวตันเพราะฉะนั้นแตกมาด้านนี้จะเป็น3ไซน์37ถูกไหมครับถ้าแตกมาทางซ้ายนี้จะเป็น3คอส37จำได้ไหมครับผม37ทำไงพี่เคยสอนไว้แล้วสามเหลี่ยม3 4 5ถูกไหมครับให้มุมใดมุมหนึ่งเป็น5 3ก็ได้อีกมุมหนึ่งเป็น37นะครับ53นี้ประกอบด้วยด้าน5และด้าน3เพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งคือ4นะครับผมได้สามเหลี่ยมนี้มาปั๊บทำทุกอย่างได้หมดเลยนะครับไซน์37มีค่าเท่าไหร่ครับข้ามฉากมีค่าเท่ากับ3ส่วน5นั่นเองคอส37มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับชิดฉาก4ส่วน5นะครับผมค่าคอส37 f maximum เท่ากับมิวคูณ n n คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำไปยังวัตถุซึ่งพิจารณาแล้วนะครับผมมีค่าเท่ากับไซน์3ไซน์37ก็หมายความว่า n เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย3คูณกับไซน์37คือ3ส่วน5นะครับมิวโจทย์บอกมาให้มีค่าเป็น 0.2 นะครับ3คูณ3เป็น9 9คูณ2เป็น 1.8 1.8 หาร5นะครับผมได้ 0.48 นิวตันหมายความว่านะครับผมแรงเสียดทานเนี่ยมันจะมีค่าสูงสุดที่ 0.8 นิวตันแล้วเรานะครับออกแรงไป2นิวตันซึ่งหมายความว่าวัตถุก้อนนี้นะครับอย่างไรมันก็ต้องเคลื่อนขึ้นอย่างแน่นอนถูกไหมครับผมเคลื่อนขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแรง2นิวตันเนี่ยมากกว่าแรงเสียดทาน 0.48 นะครับผมพอวัตถุเคลื่อนขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาพิจารณาอีกกรณีหนึ่งนะครับผมมาพิจารณาอีกกรณีหนึ่งว่าแรงเสียดทานมันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับขึ้นสมการซิกมา F เท่ากับ MA อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับผมอันนี้คือการเช็คนะครับอันนี้คือมาคิดจริงแหละซิกมา F นะครับผมถ้าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นด้วยแรง2นิวตันนะครับและเคลื่อนที่ลงด้วยแรง mg ไซเซต้านะครับผมนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนื่องจากเคลื่อนที่ขึ้นจึงมีแรง f friction ในทิศต้านทานการเคลื่อนที่คือทิศลงนะครับผมแล้วก็มีแรง n เท่ากับ mg cos เซต้าขอโทษนิดนึงนะครับรู้สึกพี่จะแตกแรงผิดหรือเปล่าเอ่ยตัวนี้เป็น3 cos 37นะครับตัวนี้เป็น3 sin 37นะครับผมขอโทษนิดนึงข้ามฉากตัวนี้เป็น3ส่วน5นะครับตัวนี้เป็น4ส่วน5นะผมพี่แตกแรงผิดไปนิดนึงนะครับ3ส่วน5 4ส่วน5นะครับ n ตัวนี้มีค่าเท่ากับ3คูณ cos 4ส่วน5นะครับ4 3 12 12 2 24 0.24 0.24 หาร5โอเคอ่ะถูกครับยังถูกอยู่ตรงนี้ยังถูกอยู่นะครับ 0.48 นี่ยังถูกอยู่โอเคครับเพราะฉะนั้นนะครับผมนะจะได้มาตัวนี้เป็น mg cos เซต้าตัวนี้เป็น mg sin เซต้าคือค่า n นะครับสลับนิดนึงนะครับผมพี่แตกแรงนิดไปหน่อยตัวนี้เป็น sin ตัวนี้เป็น cos นะครับชิดมุมใช้ cos หามุมใช้ sin ซิกมา f เท่ากับ ma นะครับผมให้แรงขึ้นแล้วกันนะครับตามที่การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นบวกมันจะได้2เป็นบวกนะครับแล้วก็ทิศลงคือลบ mg sin เซต้านะครับผม ma นะครับผมตัวนี้เป็น0นะครับเพราะว่าเราต้องการหาสมดุลคือ v คงที่นะครับผมคือ v คงที่ความเร็วคงที่นะครับให้ฝั่งขวานี้เป็น0นะครับมีแรง f ลงนะครับลบด้วยแรง f เท่ากับ0ตัวนี้แล้วครับผม friction ตัวนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาว่าค่าแรง friction ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็แก้สมการซะมันจะได้ย้าย f ไปฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายมันจะได้2นะครับลบกับ mg ตัวนี้คือ3นิวตันแล้วนะครับผม3นิวตันหน่วยเป็นนิวตันแล้วนะครับ mg คือ3คูณ sin 37 sin 37มีค่าเท่ากับ3ส่วน5นะครับ3ส่วน5ตัวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นจะได้2ลบ9ส่วน5นะครับเท่ากับ frictionห้าสองสิบนะครับลบเก้าได้หนึ่งส่วนห้านะครับเท่ากับ friction หารกันมันจะได้0.2นั่นเองนิวตันนะครับเป็นคำตอบสำหรับตัวอย่างที่ห้านะครับตอบข้อหนึ่งนะครับ
นี่คือวิธีหา friction นะครับคือโดยปกติแล้วนะครับเราต้องมีการเช็คแรงเสียดทานก่อนเสมอนะครับผมว่าแรงที่เราออกไปเนี่ยนะครับมันสามารถชนะแรงเสียดทานไหมถ้าเกิดไม่ชนะนะครับมันก็ต้องตอบเท่าที่ออกแรงไปนั่นแหละครับสมมุติเราออกแรงแค่ 0.3 นะครับ friction เรา 0.48 เพราะฉะนั้น 0.3 เราไม่ชนะเราก็ตอบไปว่าแรงเสียดทานเนี่ยมีค่าแค่ 0.3 เท่านั้นนะครับไม่ถึง 0.48 นะครับผมเปรียบเสมือนเราผลักรถและรถไม่เคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นมันก็เท่ากับแรงที่เราออกแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับผมวัตถุมันสามารถเคลื่อนที่ได้เราก็ต้องตั้งสมการหา friction ใหม่นะครับผมมันก็จะได้ค่าแรงเสียดทานมาอีกค่าหนึ่งนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับผมลองดูตัวอย่างที่6ต่อไปได้เลยนะครับอ่านโจทย์นิดนึงโจทย์เขาจะบอกว่าอะไรครับกล่องไม้สี่เหลี่ยมมวล M นะครับถลายลงมาตามพื้นเอียงทำมุม30องศากับแนวราบนะครับสัมปทิตความเสียดทานระหว่างผิวของกล่องกับพื้นเอียงเนี่ยคือ 0.2 เขาให้มานะครับความเร่งของกล่องขณะลงมาตามพื้นเอียงนะครับคือสิ่งที่โจทย์ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนะพิจารณากล่องนะครับตามข้อที่6ตัวนี้นะครับเราจะได้ว่าอะไรครับมวล M ตัวนี้นะครับกล่องไม้สี่เหลี่ยมมีมวล M เคลื่อนที่ถลายลงเขาบอกเลยนะครับว่าเคลื่อนที่ถลายลงมาตามพื้นเอียงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแตกแรง MG นะครับชิดมุมจะได้ mg cos เซต้านะครับผมห่างมุมจะได้ mg sin เซต้าตัวนี้คือมุมเซต้านะครับเราจะมีแรง f friction นะครับกระทำต้านทานกลับเข้าไป f leg ในแนวทำมุม30องศาถามว่าความเร่งของกล่องนะครับแสดงว่าถ้าถามความเร่งอย่างนี้นะครับแสดงว่า sigma f เท่ากับ ma ของเรานะครับไม่ได้เท่ากับ0 a เนี่ยมีความเร่งอยู่ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือว่าหยุดนิ่งนะครับกรณีถ้าถามถึงความเร่งแสดงว่าการเคลื่อนที่นี้มีความเร่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น MA พจน์นี้ไม่ได้เท่ากับ0นะครับซิกมา F พิจารณาเลยนะครับผมให้แรงลงเป็นบวกแล้วกันตามที่การเคลื่อนที่ของกล่อง A มันจะได้เป็นบวกด้วยเลยเพราะฉะนั้นทิศลงนะครับบวก MG sin เซต้าลบกับ F นะครับผมคือ mu n เท่ากับ Mคูณ a นะครับ mg sin เซต้าถามว่า n ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับอะไรครับผมแรงในแนวตั้งฉากกับพื้นถูกไหมครับคือ mg cos เซต้าเพราะฉะนั้นนะครับผมเราจะจัดการมันซะให้เรียบร้อยนั่นคือ mg sin เท่าไหร่ครับ30ลบ mg cos 30เท่ากับ m คือมวลนะครับผมคูณกับ a คือความเร่ง mg นี้มีค่าเท่าไหร่ครับโจทย์บอกไว้เลยไม่บอกนะครับแต่เราเห็นว่าพจน์นี้มี m พจน์นี้มี m พจน์ฝั่งขวาก็มี m เพราะฉะนั้น m ตัดกันให้หมดได้เลยนะครับมันจะเหลือ g sin 30 g sin 30มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 cos 30มีค่าเท่ากับ √3ส่วน2นะครับ g นี้นะครับผมเป็นมีค่าเท่ากับ10ถูกไหมครับมันคือ10คูณ1ส่วน2นะครับลบกับ10คูณ √3ส่วน2เท่ากับ a นะครับผมจัดการให้เรียบร้อยนะครับตัดตรงนี้ได้5นะครับตรงนี้ได้ตัดได้เหลือ5 √3 เท่ากับ a ถ้าลองคำนวณ นะครับแทน √3 ด้วย 1.732 นะครับเราจะได้ว่า a ของเรามีค่าเท่ากับโดยประมาณคือ 3.27 เมตรเปอร์เซกสแควร์นะครับเป็นคำตอบสำหรับตัวอย่างที่6นะครับง่ายๆสบายๆนะครับโอเคนะครับผมงั้นพี่ก็จะไม่เลยเวลาไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมสำหรับครั้งนี้เราจะจบไปที่ตัวอย่างที่6หน้าที่39นะครับแล้วเดี๋ยวไปครั้งหน้าเราจะมาต่อกันที่หน้า40นะครับผมในตัวอย่างต่อไปนะครับครั้งนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจข้อไหนหรือตามไม่ทันนะครับกลับไปทวนจบไปแล้วกลับไปลองทวนดูนะครับสำหรับครั้งนี้พี่ก็จะจบไว้ที่ตัวอย่างที่6หน้า39นะครับผมสวัสดีครับผม